สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีอาจารย์สุนายสวัสดีอาจารย์ชำนาญสวัสดีคุณนพรัตน์สวัสดีคุณปีเตอร์คุณฮานามินะคะคุณพี่สิริพรแล้วก็เพื่อนเพื่อนออเดียนข้างล่างค่ะวันสวัสนดีี้ครับเชิญครับเชิญครับโทษทีโอเคค่ะวันนี้วันที่16นะคะกันยายนวันอาทิตย์ตามเดิม3 ทุ่มวันนี้เลทนิดนึงนะเลทเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะชมใหม่ขอเชิญอาจารย์สุนายแล้วก็อาจารย์จรัญเลยค่ะวันนี้เรารวบรัดนะคะดีใจที่มาเจอ17เพื่อนทุกข้างค่ะวันที่สเหิรอบคะเจอ็ดาจารย์ครับอุ้ยอเมริกายัง16อยู่เลยค่ะอาจารย์17แล้วครับสิบเจ็ดแล้วสวัสดีครับอาจารย์จรัญสวัสดีคุณเอมี่และทุกท่านนะครับอาจารย์จรัญสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ไปเดินทางไปไหนหรือเปล่าเห็นมีข่าวหนังสือของอาจารย์ออกอีกแล้วขายเล่มเท่าไหร่ครับคืออย่างนี้หนังสือเล่มแรกที่จะออกเดือนหน้านี่นะเป็นอัตชีวประวัติของผมคือผมเขียนชีวิตผมตั้งแต่เกิดและจำได้ทำนั่นทำนี่ทำโน่นทำอะไรเนี่ยนะไปทำอะไรบ้างไปอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยนะก็เรียกอัตชีวประวัติออโตไบโอกราฟีซึ่งผมภูมิใจไม่ใช่ว่าผมเขียนดีนะว่าไม่น่าเชื่อว่าผมสามารถเขียนจบได้40ตอนนะ448หน้านะคือปกติแล้วคนไทยเราเนี่ยนะจะไม่ชอบเขียนอัตชีวประวัติเพราะอัตชีวประวัติที่คนไทยเขียนจึงมีน้อยมากลองนึกดูนะลองใครชอบอ่านหนังสือว่ามีอัตชีวประวัติของใครบ้างนะอันที่สองเนี่ยนะคือมันเขียนยากนะจะว่าเขียนง่ายก็ง่ายเพราะเรื่องตัวเองแต่มันเขียนยากตรงไหนไหมมันเขียนยากที่ว่าชีวิตมันทำอะไรมาแย่ๆเนี่ยแย่ๆเราจะสรุปเราจะประเมินเราจะเอามาเขียนอันไหนเป็นหลักแต่ที่ยากกว่านี้ก็คือว่าคือคนเรามันมีทั้งดีและชั่วนะมันมีทั้งข้อแข็งข้ออ่อนมันมีทั้งผลงานและความล้มเหลวนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเราเนี่ยรวมทั้งผมด้วยจะไม่กล้าเขียนบางอย่างเขียนข้อไม่ดีตัวเองจะไม่กล้าเขียนนะครับนะเช่นนะเช่นตอนหนุ่มๆเคยไปเที่ยวโสเภณีแบบเนี้ยหรือว่าเคยไปขโมยอะไรคนหรือว่าถ้าเป็นนักการเมืองการเคยโกงอะไรมาบ้างเนี่ยคนไทยไม่กล้าเขียนนะแต่ฝรั่งกล้าเขียนนะเพราะฉะนั้นอ่านชีวประวัติของคนไทยแล้วเนี่ยนะรวมทั้งของผมด้วยนะเหมือนจะเขียนแต่เรื่องดีๆตัวเองไงนะแต่ว่าของผมก็พยายามที่จะเขียนด้วยข้ออ่อนข้อไม่ดีด้วยนะครับทีนี้ก็จะออกน่าจะออกตั้งแต่วันที่6วันที่5นะตุลาเพื่อจะร่วมฉลองกึ่งศตวรรษของกรณี10ตุลาคม2516นะครับวันที่14ตุลาเนี่ยอาจารย์พูดมาตั้งยาวแล้วไม่เป็นนักการค้าเลยนะราคาเท่าไหร่ไม่บอกเลยสำนักพิมพ์อะไรพิมพ์สำนักพิมพ์แสงดาวราคา400บาท448หน้าแล้วก็ผมไม่เอาลิขสิทธิ์นะไอ้ที่ผมโฆษณาขายไม่ใช่อะไรนะเพื่อช่วยลงพิมพ์เพราะลงพิมพ์ก็ต้องลงทุนเพราะว่า200,000-300,000นะอย่างน้อยนะไม่เอาค่าลิขสิทธิ์ด้วยแล้วค่าเขียนก็ไม่เอาเหรอไม่เอาไม่รู้เอาทำไมเขาพิมพ์ให้ก็ไม่อยากจะเป็นบุญบางคนบอกทำไมไม่เอานะแต่ว่าไอ้เจ้าของสำนักพิมพ์บอกว่าถ้าได้กำไรนะกำไรจะมอบให้ถ้าได้กำไรนะเอากำไรมอบให้ไปมอบให้กองทุนประกันกองทุนประกันตัวโอ้ดีเลยดีเลยแล้วจะใช้ชื่ออาจารย์จรัญมอบให้โอ้ดีเลยเพราะตอนนี้กองทุนประกันตัว
ก็ล่อยหลอลงเลยนะทีนี้อีกเล่มนะเป็นหนังสือเก่าการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับช่วงที่มีกระแสสูงเนี่ยคนก็อยากจะพิมพ์กันคนก็อยากอ่านนะเพราะว่าตอนกระแสสูงเนี่ยของเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะปี2563เนี่ยเวลากระแสสูงคนก็จะคิดจะมีความใฝ่ฝันมีความคิดความใฝ่ฝันที่จะเปลี่ยนระบอบที่จะพูดง่ายคือจะปฏิวัตินี่แหละจึงอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้ปรากฏว่าก็กว่าจะพิมพ์เสร็จนะก็เดือนพฤศจิกายนนะแต่เมื่อวันที่15ถ้าใครฟังก็พูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะยุคแห่งการปฏิวัติเนี่ยนะของอีริกฮอบบอนเนี่ยนะที่พระควดีวิรัสอะไรวิรัสพงษ์แปลนะก็พูดกันที่ธรรมศาสตร์นะมีดร.เกษมด้วยนะดร.เกษมก็พูดดีมากเมื่อวานที่15มีปิยบุตรมีดร.ชัยยันมีดร.เกษมนะยุคสมัยแห่งการปฏิวัติเนี่ยนะThe Age นะครับ Revolution เนี่ยนะครับเขาพูดถึงสองการปฏิวัตินะก็เรียกทวิการทวิปฏิวัติเนี่ยนะพูดถึงสองการปฏิวัติที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นเหตุเป็นผลกันคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการวัดใหญ่ฝรั่งเศส1789ที่ปิยบุตรสรุปดีมากพูดดีมากอาจารย์ชัยยันก็ดีดร.เกษมดร.เกษมแกสอนปรัชญานะแกเรียนมาทางปรัชญาก็พูดดีเนี่ยผมมีคนส่งลิงก์มาให้ผมฟังจนจบนะเกือบ2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงทีนี้หนังสือผมเนี่ยจะช่วยให้เข้าใจคือจะช่วยให้อ่านหนังสือแปลเล่มนี้ได้ดีขึ้นนะก็แต่ผมยังไม่รู้นะว่าราคาเท่าไหร่นะแต่หน้าปกนี่บางคนบอกโอ้ปกนี่ต้องมีคนสะดุ้งแน่หน้าปกคือเป็นรูปปกสีแดงกิโยตินรูปกิโยตินต้องมีคนสะดุ้งแน่บางคนคอมเมนต์เนี่ยนะต้องมีคนสะดุ้งโอเคครับผมจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะอาจารย์เนาะเราจะคุยกันเริ่มต้นจากตรงเรื่องอัตชีวประวัติของอาจารย์จรัญเนี่ยแล้วก็จะนำไปสู่ประเด็นที่เราจะคุยวันนี้ในเรื่องของคุณพิธาลาออกจากพรรคเวลาจะออกจากหัวหน้าพรรคแล้วจะไปคุยกันเรื่องของเศรษฐามาประชุมที่สหประชาชาติเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์นะโฆษณาของสินค้าอาจารย์พอสมควรแล้วผมช่วยโฆษณาต่อให้อีกนิดหนึ่งผมเห็นข่าวของอาจารย์เรื่องหนังสือนี้แล้วนี่นะผมชื่นชมนะชื่นชมแล้วมีข้อประเด็นที่ให้ข้อคิดคือ1ขยันเหลือเกินการเขียนประวัติอัตชีวประวัตินี่โอ้โหมันต้องมีแรงใจเยอะๆนะผมเคยคุยเรื่องประวัติชีวิตผมกับมวลชนก็บอกว่าโอ้โหดีจังเลยอาจารย์ช่วยเขียนหน่อยสิผมนึกในใจกูแหมใช้เวลาเยอะมากนะครับอาจารย์เขียนตั้ง400ก่อนหน้านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับอันที่2อัตชีวประวัติเนี่ยมันต้องมีความหมายเป็นคนแห่งยุคสมัยนะผมเคยอ่านอัตชีวประวัติของบางคนแล้วก็มันก็มีพลังอ่ะมันมีพลังในความรู้สึกต่อสู้ชีวิตกับการต่อสู้ของข้าพเจ้าฮิตเลอร์เขียนแน่นอนฮะฮิตเลอร์นี่เป็นผู้ร้ายของโลกนะในการก่อสงครามแต่ว่าการที่ขึ้นมาจากใน10ทหารเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้นำของเยอรมันแล้วก็ก่อสงครามโลกนี่กับโอ้โหมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะที่จะต้องศึกษาเหมือนกันนั่นก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมได้อ่าน
แล้วก็นอกนั้นก็เป็นอ่านเรื่องประวัติแต่ว่าคนอื่นเขียนแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับบุคคลสำคัญสำคัญในโลกนี้ที่มีคนเขียนถึงแล้วก็มีคนเฝ้าดูเนี่ยปรากฏว่าเจ้าของเองไม่ได้เขียนนะครับใครรู้ไหมครับคุณแอมมี่พระเยซูกับพระพุทธองค์ไม่ได้เขียนประวัติตัวเองนะครับคนอื่นเขียนทั้งนั้นเลย อันนี้เห็นด้วยค่ะธรรมะทั้งหลายในศาสนาเนี่ยนะครับเจ้าของไม่ได้เขียนนะครับมีแต่คนข้างหลังเขียนแต่ว่าที่ผมพูดนี้ไม่ใช่ให้อาจารย์หมดกำลังใจอาจารย์ก็สิ่งที่อาจารย์จรัญเขียนเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนยุคสมัยคนในยุค14ตุลาเนี่ยเหตุการณ์14ตุลานี่ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ครับสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็สำหรับโลกด้วยแต่ว่าผู้นำในช่วงเวลานั้นเนี่ยเรารู้จักแต่เสกสรรกับธีรยุทธปรากฏว่าธีรยุทธก็ขายตัวไปเรียบร้อยแล้วขายตัวไปเรียบร้อยแล้วเป็นผู้นำเนี่ยนะแต่เสกสรรนี่ไม่ได้ขายตัวแต่เป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์แต่ทั้งสองคนนี้ก็ไม่ได้เขียนอัตชีวประวัติของตัวเองในเหตุการณ์นั้นดังนั้นจุดเด่นของหนังสือของอาจารย์จรัญเนี่ยคือเป็นตัวแทนยุคสมัยของคนหนุ่มรุ่น 40-50 ปีที่แล้วที่เข้าร่วมกระบวนการต่อสู้ผมยืนยันนะครับอันนี้ก็ให้เกียรติอาจารย์จรัญด้วยเราร่วมกันต่อสู้แต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้โดดเด่นเท่าอาจารย์จรัญเพราะอาจารย์จรัญนี่ติดคุกด้วยแล้วก็หนีคุกได้ด้วยแหกคุกได้ด้วยเนี่ยอาจารย์เขียนตอนนี้หรือเปล่าครับเขียนละเอียดนะเนี่ยคนจะซื้อต้องซื้อตรงนี้แหละซื้อตรงนี้ครับต้องซื้อไปอ่านนะครับอาจารย์เล่าเรื่องตอนที่รองเท้าหายได้ข้างเดียวหรือเปล่าคะอาจารย์ทั้งร้องไห้ทั้งขำตอนนั้นน่ะอาจารย์วิ่งหนีแล้วได้รองเท้าข้างเดียวอ่ะจำได้ไหมอันนั้นขำมากแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยนะคะตอนนี้อย่าเปิดเผยครับอย่าเปิดเผยเพราะเดี๋ยวหนังสือขายไม่ออกให้คนไปซื้ออ่านอยากให้ทุกคนสนับสนุนนะมีอ่านของอาจารย์มาเยอะแล้วคือแหกคุกได้ยังไงอ่ะโอ้ยคุกทหารนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคุกทหารตำรวจเนี่ยก็ในช่วงของคอมมิวนิสต์ลาดยาวที่พี่ทองใบเขียนนั่นน่ะยังไม่มีใครแหกคุกได้สักคนเลยอ่ะอาจารย์จรัญแหกได้คนเดียวคิดเอาสิใช่ไหมครับเอาละอีกเรื่องหนึ่งคนที่อันนี้ไม่มีในประวัติหนังสือของอาจารย์เราเล่าให้ฟังคนที่จัดพิมพ์ให้อาจารย์เนี่ยก็เป็นสหายคนหนึ่งนะครับเป็นประวัติที่น่าให้เขียนเหมือนกันนี่ฝากไปด้วยนะครับฝากไปถึงเจ้าของโรงพิมพ์ด้วยชื่อนายจรัญหอมเทียนทองเนี่ยแม่นะครับนายจรัญหอมเทียนทองคุณไงนะคุณยังไม่อ่านเหรอผมจะไม่อ่านจากไหนอ่ะผมก็อ่านตอนไม่หมายถึงว่าเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซอฟต์เวอร์มีจรัญหอมเทียนทองด้วยอ๋อเหรอแสดงความยินดีกับคุณจรัญหอมเทียนทองด้วยนะครับแล้วก็นายกเป็นประธานนะนายกนายกทีนี้พูดถึงเรื่องอัตชีวัตผมพูดนิดเดียวนะเพราะว่าคุณสุนัยก็อยู่อเมริกาแอมมี่พูดถึงคุณจรัญหน่อยอาจารย์จรัญเดี๋ยวผมเพิ่มตรงนี้นิดเดียวว่าที่อเมริกาเนี่ยมันเป็นประเพณีนะประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยพอครบวาระแล้วเนี่ยค่อยทำสองอย่างนะอย่างหนึ่งคือเขียนหนังสือเล่มหนึ่งอัตชีวประวัติเนี่ยนะผมเคยอ่านของบิลคลินตันของคนนั้นคนนี้นะอย่างที่สองให้ไปตั้งห้องสมุดบ้านเกิดตัวเองเพราะฉะนั้นใครอยู่อเมริกาเลยนะบารักโอบามาก็เขียนเสร็จมาแล้วนะวางตลาดแล้วแต่ผมยังไม่ได้อ่านนะแล้วก็คือเขาให้เขียนนะแล้วมันน่าสนใจมากคือคนมาเป็นคนเป็นอาดีอเมริกาแต่ละคนมันไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่คนธรรมดานะชีวิตผ่านมายังไงโอ้โหผมอ่านของบิลคลินตันนะแต่ของคนอื่นผมยังไม่ได้อ่านมันสนุกมากเลยอ้าวเดี๋ยวมีเกรดนิดนึงครับส่วนจรัญคุณจรัญเนี่ยไม่มีใครรู้ความจริงนะว่าแกเป็นนักต่อสู้คนหนึ่งนะแล้วผมสนิทเพราะว่าเป็นสมาชิกสภาเขตรุ่นเดียวกับผม
นะครับอ้าวเป็นสอขอเป็นสอขอรุ่นเดียวกันแล้วก็ถูกก่อนหน้านี้ก็ถูกจับในช่วงที่เขากวาดล้างคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนะฮะใช่ใช่แล้วไม่มีใครรู้ว่าคุณจรัญเนี่ยเป็นทายาทของมหาเศรษฐีคนหนึ่งในประเทศไทยนะรถยนต์อีซูซุเนี่ยที่เป็นมันมีโตโยต้าใช่ไหมไปผลิตในประเทศไทยอะไรต่างๆหลายยี่ห้อเนี่ยพ่อของจรัญเนี่ยเป็นเจ้าของนะรถอะไรฮะพ่อของจรัญเนี่ยเป็นเจ้าของรถยนต์โอ้โหผมไม่รู้อีซูซุเออคือพ่อของจรัญเนี่ยเป็นตำนานของคนจีนที่มีเมียสองเมียมาอยู่เมืองไทยก็หอบเมียมาจากเมืองจีนแม่ของจรัญเนี่ยเป็นคนจีนนะครับผมก็ใกล้ชิดกับครอบครัวแล้วก็อีกคนหนึ่งพอมาอยู่ปั๊บก็มาทำงานเสือผืนหมอนใบอ่ะแล้วก็ได้เมียคนไทยที่เป็นลูกเจ้าของคนขายอะไหล่รถยนต์แล้วสุดท้ายก็ต่อมาก็มาตั้งโรงงานเพราะเขาเห็นคนจีนนี่มีวัฒนธรรมอย่างนี้นะครับพอเห็นเอ๊ะไอ้หนุ่มนี่เข้าท่าดีเว้ยเข้าท่าดีก็ให้ลูกสาวยกให้ลูกสาวให้เลยแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวขึ้นแต่ว่าจรัญไม่ได้รวยนะเพราะว่าแม่ก็ถูกทิ้งไงแล้วครอบครัวของคุณจรัญหอมเทียนทองเนี่ยผมว่าเหมาะแล้วนะเพราะคุณจรัญมีแนวคิดดีมากนะที่ไปอยู่ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะเดี๋ยวผมต้องไปแสดงความยินดีกับแกหน่อยปรากฏว่า ในครอบครัวจรัญเนี่ยนะพี่น้องเนี่ยนะคนละแนวหมดเลยความเป็นคนละแนวเนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะเหมือนกันนะคุณท่านอาจารย์จรัญจรัญเหมือนกันด้วยนะเนี่ยจรัญหอมเทียมทองกับจรัญดิถาพี่ชายเนี่ยชื่อเดียวกันเนี่ยนะเดี๋ยวจะสับสนพี่ชายคนโตของอาจารย์จรัญวันนี้จรัญเนี่ยเป็นเศรษฐีแล้วนะครับเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์แสงดาวแล้วได้รับแต่งตั้งจากนายกเศรษฐาเนี่ยนะอาจารย์คุณจรัญคนนี้เนี่ยพี่ชายคนโตขับสำล้อนะขี่สำล้อพี่ชายคนรองเป็นศิลปินครับเป็นศิลปินอยู่เยอรมันนะเรียนอยู่เยอรมันแล้วก็กลับไปอยู่เมืองไทยวาดรูปลายเส้นโด่งดังเหมือนกันภาพเขาเนี่ยแล้วจรัญนี่ก็นี่แล้วมีลูกเต้าก็เก่งนะลูกเต้านี่ไอ้ลูกเขาชื่อซวงไปเรียนอยู่ออสเตรเลียแล้วปรากฏว่าทำผลิตตอนนั้นมีข่าวใหญ่ผลิตดิกชันนารีครับเล่มเล็กที่สุดโอเคอันนี้ก็โอ้นี่คุณแสดงว่าสนิทจริงๆสนิทกันจริงๆครับสนิทกันจริงๆมีเรื่องราวยาวเขามีผลงานอย่างเงี้ยแล้วเขามีส่วนอะไรกับรัฐบาลเนี่ยคะอาจารย์สนัยคุณจรัญเนี่ยยังบอกไม่ได้สิครับเพราะเพิ่งตั้งครับอันนี้โอเคงั้นยังเพิ่งตั้งยังไม่บอกยังไม่รู้คุณจรัญเนี่ยนะเขาไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะไม่ได้เป็นจะเป็นนายกสมาอดีตนายกสมาคมหนังสือพิมพ์เราเชียร์บล็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยงั้นเชียร์จรัญดิษฐาพี่ชัยแล้วกันนะคะถ้าใครอยากสนับสนุนนะคะก็ซื้อหนังสือนะคะซื้อไว้หลายๆเล่มก็ได้ค่ะหลายๆเล่มก็รวมกันเป็นหมอนได้นะคะไหนๆก็ยกย่องจรัญแล้วเนี่ยนะครับยกย่องอีกเรื่องนึงนะโฆษณาให้อาจารย์จรัญอันนี้อาจารย์ดิษฐาเนี่ยนะหนังสือปฏิวัติฝรั่งเศสผมว่าเป็นหนังสือแปลไทยนะครับอันนี้เล่มนี้ไม่ได้แปลแต่เป็นการเขียนขึ้นเองจากที่อาจารย์จรัญไปอยู่ฝรั่งเศสก่อนหน้านี้นะครับตอนหลังออกจากป่าเนี่ยผมยืนยันว่าเป็นหนังสือที่มีคุณภาพดีแล้วเป็นหนังสือการปฏิวัติฝรั่งเศสที่ต้องหาอ่านมีเป็นยังสองเล่มอยู่ใช่ไหมอาจารย์ไม่ทำสองเล่มใช่ไหมครับเขาทำเป็นเล่มเดียวอะเป็นเล่มเดียวแล้วเหรอผมอ่านแล้วนะครับแล้วอ่านครั้งที่สองคือการอ่านหนังสือครั้งที่สองในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันทำให้เห็นอะไรมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะอ่านสามก๊กนะครับอ่านหนังสือการปฏิวัติของอาจารย์จรัญเนี่ยทำให้เราเห็นอะไรมากขึ้นแล้วผมเนี่ยเป็นคนพิเศษกว่าคนอื่นตรงที่รู้จักกับท่านผมก็เลยถามท่าน
ผมบอกว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเขานับวันที่ทำลายคุกบาสตินแล้วทำไมวันรุ่งขึ้นพระเจ้าหลุยส์เสด็จผ่านปรากฏว่าประชาชนยังทรงพระเจริญอยู่เลยเรื่องนี้เนี่ยอยากจะให้ประชาชนที่ใฝ่ฝันศึกษาเรื่องการปฏิวัติเนี่ยได้เรียนรู้ความจริงว่าไอ้ซากเดนความคิดของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้เรามองไม่ค่อยเห็นความจริงแล้ววันนี้เนี่ยครับเราอยากจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไวๆเปลี่ยนแปลงไวๆผมก็มีความคิดเช่นนี้ดังนั้นเวลาอ่านหนังสือของอาจารย์จรัญแล้วเนี่ยก็ยังงงเขาปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วทำไมวันรุ่งขึ้นยังทรงพระเจริญอยู่เลยเล่าเห็นขบวนรถของพระเจ้าหลุยส์ที่16มายังทรงพระเจริญอยู่เอ๊ะมันจะจริงเหรอก็เลยถามอาจารย์จรัญอาจารย์จรัญบอกจริงไงเออดังนั้นเรื่องแล้วก็ที่คุณโทรมาด่าผมอ่ะเออด่าเรื่องอะไรฮะผมคุณไม่ใช่คุณโทรมาด่าคุณมาวิจารณ์นะว่าเขียนได้ยังไงไปยกย่องพระเจ้าหลุยส์คือตอนวันที่พระเจ้าหลุยส์ที่16ถูกประหารชีวิตนะวันที่20มกราคมนะครับเวลา 10:10 นาฬิกานะผมก็เขียนว่าแกขึ้นไปอยู่ขึ้นลานกีไปยืนที่กีโยตินนะอย่างแบบไม่หวาดกลัวนะหวาดกลัวแล้วก็พูดกับประชาชนนะพูดกับประชาชนนะเหมือนพูดลาเนี่ยนะคุณก็โทรมาเขียนอย่างนี้ได้ยังไงไปยกย่องพระเจ้าหลุยเนี่ยคือสสส่วนในตอนนั้นซ้ายจัดกว่าผมนะแค่พูดยกย่องตัดไปได้ก็มันเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วคนเราเวลาถูกประหารชีวิตเนี่ยนะมีหลายคนเขาต้องเปล่งคำฝันเนี่ยนะเขาตะโกนเปล่งคำฝันเนี่ยนะมีคนหนึ่งคือมาดามโรลองเนี่ยนะแกเปล่งว่าไงในนามของเสรีภาพเขาฆ่าฉันนะเหมือนกับว่าสายรวมวงพันเนี่ยนะผู้นำพันธมิตรก่อนถูกยิงเป้าแกตะโกนนะครับเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญผมตอนที่ถูกจับที่ธรรมศาสตร์เนี่ยผมเขียนด้วยแล้วก็มีปืนกลเบาตั้งจ่อหน้าอกผมเลยนะผมเตรียมจะเปล่งคำฝันนะ ผมเคยเล่าผมเคยเล่าคนก็จะถามว่าอาจารย์แกเปล่งว่าไงจะเปล่งว่าไงผมเตรียมจะเปล่งคำฝันเนี่ยนะคืออย่างนี้คือประวัติศาสตร์ที่สสจุไนท่านเป็นสสโทรมาเลยเขียนชมยกย่องพระเจ้าหลุยได้ยังไงหมายความคุณมากนี่จะได้ให้เห็นว่ามีคุณค่ามากนะหนังสือของจันเนี่ยคือจำเรื่องที่ผมจำไม่ได้โอเคเพราะคุณโทรมาวิจารณ์ผมอ่ะใช่อย่างนี้ได้ยังไงคือประเด็นตรงนี้ครับมันทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าเวลาเรามองปัญหาจากประวัติศาสตร์เนี่ยเรามักมองไม่เห็นรายละเอียดของมันการต่อสู้ต่างๆต้องใช้ยุทธวิธีอย่างไรดังนั้นเรื่องที่ผมมองเข้าไปเนี่ยผมที่ตั้งที่ผมจำได้คือโทรศัพท์ไปถามท่านว่าเฮ้ยท่านมาอเมริกาผมก็เลยถามว่าวันที่เขาทำลายคุกบาสตินแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นพระเจ้าหลุยส์เสด็จไปเนี่ยคนยังเปล่งเสียงร้องทรงพระเจริญนี่จริงไหมอาจารย์จรัญบอกจริงเพราะว่าไอ้คราบใครความคิดคนมันยังไม่หมดนะครับดังนั้นการเปลี่ยนยุคสมัยเนี่ยมันจึงไม่ใช่เปลี่ยนแบบหน้ามือไปหลังมือแต่ว่าเราเห็นประวัติศาสตร์เนี่ยเราเห็นหน้ามือเป็นหลังมือนะครับปฏิวัติบอลเชวิคของเลนินล้มราชวงศ์ล้มซาร์นิโคลัสแล้วก็การปฏิวัติของฝรั่งเศสเนี่ยล้มเนี่ยแต่ว่าไอ้ความทรงจำของมนุษย์เนี่ยมันยังมีดังนั้นการปฏิวัติฝรั่งเศสจบเมื่อปี1789จริงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยยังมีการต่อสู้ยังกลับมาเป็นระบบกษัตริย์อีกใช่ไหมครับฝรั่งเศสมันกินเวลา10ปีนะมันไปจบในปี1799ไปจบวันที่นโปเลียนทำรัฐประหารแล้วต่อมานโปเลียนก็สถาปนาตัวเองเป็น
ป็นกษัตริย์เป็นจักรพรรดิครับนะแล้ววันทำรัฐประหารเนี่ยนะคือเนื่องจากน้องชายนโปเลียนเนี่ยน้องชายนโปเลียนเนี่ยเป็นประธานสภาแล้วนโปเลียนก็เป็นนายพลที่ยิ่งใหญ่มากนะไปรบที่ไหนชนะที่นั่นในยุโรปยึดทั้งเกือบทั้งยุโรปนะทีนี้ก็มีการวางแผนทำรัฐประหารนะครับในวันที่1ธันวาคม1799พอทำรัฐประหารเสร็จปั๊บนะครับคือทำรัฐประหารก็คือให้ประธานสภาสั่งจับมีมติสั่งจับคนอีกฝ่ายนะหมายถึงฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะนโปเลียนน่ะคืนนั้นนะแกพยายามกลับบ้านให้ช้าที่สุดนะให้คนที่ให้เมียนอนเพื่อให้เมียนอน เพื่อให้เมียหลับคืนนโปเลียนก็กลัวเมียมากโซซีฟีนเนี่ยนะนโปเลียนเขากลัวว่าพอไปถึงแล้วโซซีฟีนจะด่าเขาว่ะที่เขาทำรัฐประหารเนี่ยนะเพราะว่าโยซีฟีนเขาเป็นนักเขานิยมสาธารณรัฐนะเพราะนโปเลียนก็ให้รถม้าเนี่ยวนไปวนมาไปถึงบ้านดึกเดินเข้าไปในบ้านนะปรากฏเมียยังนั่งอยู่เมียยังหนูจำเป็นก็ต้องเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปพับเมียก็คุกเข่าเลยบอกว่าพูดเป็นภาษาไทยถ้าแปลเป็นไทยก็ว่าคุณอย่าเป็นกษัตริย์นะคุณขอร้องคุณอย่าเป็นกษัตริย์เพราะเมียเขารู้ว่านโปเลียนสามีเขาอยากเป็นกษัตริย์บอกคุณอย่าเป็นกษัตริย์นะถ้าตรงไม่สำเร็จนะตอนหลังนโปเลียนก็ได้เมียอีกคนหนึ่งนะแกได้สองเมียกันยังน้อยอยู่เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันได้เมียกันเป็นตันเป็นโขลงโอเคเดี๋ยวเราจะมาโขลงนี่ช้างนะคะอาจารย์นี้ขออนุญาตเปลี่ยนประเด็นนะฮะไปเมื่อไหร่เราจะไป UN กันคะอาจารย์เดี๋ยวเนี่ยเราจะไปเดี๋ยวนี้ละ จบแล้วนะอาจารย์นะคือเรื่องนี้เพื่อที่จะบอกให้เห็นเข้าสู่บทเรียนที่จะคุยกันวันนี้คืออย่าเพิ่งคิดว่ามันจะเปลี่ยนได้ทันทีทันใดเพราะว่าเราอ่านประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ดังนั้นวันนี้ในประเทศไทยก็เหมือนกันเราบริพาทกันหลายเรื่องหลายราวแล้วก็พูดถึงเรื่องอันนี้พูดถึงเรื่องกระทบแผลใจกันหน่อยนะพรรคเพื่อไทยทรยศหักหลังย้ายขั้วทำให้พิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นช่วงระยะการเปลี่ยนแปลงก็ดูสิขนาดปฏิวัติโค่นล้มกษัตริย์แล้ววันรุ่งขึ้นทำลายคุกปาสตินแล้ววันรุ่งขึ้นยังทรงพระเจริญอยู่ดังนั้นเรามองการเปลี่ยนแปลงให้เป็นวิวัฒนาการแล้วให้รู้เนื้อของมันว่ามันจะต้องต่อสู้กันยังไงอย่าพึ่งหมดกำลังใจทีนี้เรื่องของพิธาลาออกเนี่ยผมเนี่ยครับเป็นความมีความมุ่งหมายเนาะแล้วเราก็เห็นการต่อสู้เปลี่ยนแปลงมาในช่วงชีวิตเนี่ยครับตั้งแต่14ตุลามาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับเราก็พยายามเราก็เข้าร่วมการต่อสู้ทั้งรุนแรงนะครับหลายอย่างถึงเลือดถึงเนื้อในหลายเหตุการณ์เราได้เห็นตัวละครที่เป็นชนชั้นนำเป็นผู้นำในกระบวนการของประชาชนเนี่ยหมดกำลังใจถอยเยอะนะครับเยอะเราได้เห็นอย่างนี้จริงๆแล้วยิ่งอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ทั่วไปเนี่ยประวัติศาสตร์ประเทศไทยเลยครับการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่รัชกาลที่6นะตั้งแต่รัชกาลที่6มีเกิดขึ้นพรรคคอมมิวนิสต์สยามนี่เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งเป็นผลงานวิจัยของศาสตราจารย์ของญี่ปุ่นที่เขามาวิจัยแล้วเราก็ได้พบความจริงในการในเรื่องนั้นก็คือเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์สยามเนี่ยนะขายตัวเหมือนกันครับขายตัวเหมือนกัน เป็นคนเชื้อสายเวียดนามนะครับถูกจับแล้วก็สมัยรัชกาลที่6แล้วก็ขายตัว
ดังนั้นเราจึงคาดหวังผมจึงเห็นคนที่เป็นผู้นำเสื้อแดงแล้วก็ขายตัวเนี่ยผมบอกแหมผมถึงบอกเวลาดูผู้นำนี่ขอโทษนะครับผมไม่ได้ไปตามกระแสทั้งหมดนะผมไม่ได้ไปตามกระแสทั้งหมดนะโอ้โหเห็นคนนี้แล้วเป็นผู้นำปั๊บต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นผมบอกไม่แน่ครับมนุษย์มีตัวตนดังนั้นตรงนี้การที่คุณพิธาลาออกจากหัวหน้าพรรคผมเองก็ศรัทธาคุณพิธาคนหนึ่งแต่ผมก็ศรัทธาแบบสุนัยนะผมไม่ได้ศรัทธาแบบไปตามกระแสนะผมก็จับอากัปกิริยาของพิธาตลอดนะครับเมื่อวันเสาร์เนี่ยผมได้ตั้งประเด็นที่ท้าทายไว้แต่ก็ไม่ได้ก็ภาวนาว่าอย่าให้ถูกนะครับผมบอกว่าพิธาลาออกหรือถอดใจอันนี้ไม่แน่นะครับคนหนึ่งเนี่ยกว่าจะเป็นนักอุดมการณ์นี่มันต้องหล่อหลอมมันต้องต่อสู้มันต้องผ่านความยากลำบากอย่างอาจารย์จรัญนี่ผมให้เกียรติเลยนะผมเชื่อถือเพราะรู้จักกันมานานแล้วแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังประกาศตัวแต่ว่าไม่เกี่ยวกับอาจารย์กินไวน์ตลอดเวลานั้นนี่ผมไม่เห็นด้วยนะกินเจอทีไรกินเหล้าทุกทีนี่ผมไม่เห็นด้วยนะแต่ว่ากับอุดมการณ์แต่ความคิดนี่เราเชื่อถือกันนะครับเราเชื่อมั่นกันแต่ว่าถ้าถามว่าพิธายังไม่ได้ผ่านกระบวนการหล่อหลอมมากขนาดนั้นผมชักไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมเคยเสนอแนวคิดผมดูผู้นำแต่ละคนเนี่ยผมดูบอดี้แลงเกจนะดูทุกอย่างเพราะว่าการตัดสินใจที่จะสนับสนุนใครคนใดคนหนึ่งผมไม่ได้สนับสนุนเพื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะผมสนับสนุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศชาตินะผมดูพิธาผมเลยโทรศัพท์คุยกับที่ปรึกษาเขาคนหนึ่งผมบอกเฮ้ยด้วยความหวังดีนะผมสังเกตเห็นเวลาพิธาปราศัยบนเวทีเนี่ยการปราศัยเวลาเราปราศัยเรื่องการต่อสู้อย่างเข้มข้นเนี่ยนะเราไม่ยิ้มนะแต่พิธานี่เวลาปราศัยปั๊บเอียงซ้ายยิ้มทีพอปราศัยกำลังเข้มข้นโจมตีเผด็จการโจมตีระบบผูกขาดหันมาขวายิ้มอีกทีนึงผมเอ๊ะเฮ้ยเมื่อก่อนผมไม่รู้จักคุณพิธาเท่าไหร่นะผมก็เลยบอกว่าขอเสนอว่าเวลาปราศัยเรื่องเข้มข้นเนี่ยไม่ว่าในสภาหรือนอกสภาพิธาจะมีลักษณะอย่างนี้ตลอดเวลาจะยืนยิ้มซ้ายยิ้มขวาทำให้ผมมีความหลังจากนั้นผมก็เริ่มรู้จักว่าพิธาเขาเคยเป็นดารามาก่อนด้วยนะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นนักสู้นะเป็นนักสู้แต่ว่าเขาอาจจะมีบุคลิกอย่างนั้นก็ได้แต่ผมบอกว่าในภาพของมวลชนเนี่ยมันจะแปลกแล้วผมก็จับความบุคลิกเขาตลอดจนกระทั่งเขาประสบความสำเร็จจากการนำพรรคก้าวไกลซึ่งผมถือว่าอันนี้ต้องยอมรับว่านี่คือความสำเร็จของเขานะครับในการนำเสนอต่อมวลชนแม้จะไม่ใช่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากมายแค่มีได้ส.ส.มา151เสียงผมในฐานะเป็นนักการเมืองคนหนึ่งหัวหน้าพรรคคนหนึ่งนี่ผมยังตั้งพรรคไม่ได้เลยนะครับแล้วผมไม่เคยเป็นหัวหน้าพรรคแล้วผมเป็นแต่ลูกพรรคลูกคนตามเพราะงั้นเนี่ยผมถือว่าเขาไปประสบความสำเร็จนะครับใน151ชีวิตนำส.ส.เข้ามาได้151คนเนี่ยนะครับทีนี้แน่นอนที่สุดข้อเสนอของเขาเนี่ยอันนี้น่าชื่นชมนั่นก็คือเขากล้าพูดถึง112กล้าดีเบตบนเวทีตลอดเวลาแล้วทำให้เขาได้คะแนนมานี่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องชื่นชมอันนี้ผมพิจารณาอย่างแยกแยะแต่ว่าผมเชื่อว่าแรงกดดันเนี่ยที่พิธาได้รับจากวังเนี่ยมีแน่นอนอย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นระบบอุปถัมภ์ผมผ่านการอภิปรายในสภาแค่ไม่ได้อภิปรายถึงวังเลยครับแค่อภิปรายงบกองทัพนี่นะผมเป็นส.ส.สมัยแรกยังจำได้มีคนเขียนจดหมายมาด่าเลยทำนองว่าไอ้ลูกแก๊กลูกจีนมึงขายชาติมึงวิจารณ์ทหารซึ่งผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แต่ว่าผมเก็บความรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยการสังหารประชาชนที่ไปพูดถึงบุคคลสำคัญนะครับอย่างอาจารย์สุรชัยก็ดีนะครับ
หรือทีมงานของอาจารย์สุรชัยหรือว่าลุงสนามหลวงก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดได้นี่คือความโหดร้ายของระบบเผด็จการผมก็ไม่รู้ว่าพิธาเนี่ยมีการถูกข่มขู่หรือเปล่าอันนี้ผมมองลึกเข้าไปนะครับมองลึกมากไปกว่าเรื่องการลาออกเพื่อจะหาผู้นำฝ่ายค้านคนหนึ่งขึ้นมาแทนแล้วก็จะได้จะให้หมออ๋องได้เป็นประธานสต่อประธานสภาต่อไปหรือไม่เป็นยุทธวิธีผมมองว่าอันนี้เป็นข่าวทั่วไปแต่ผมมองลึกเข้าไปว่ามีอะไรหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้พิธายังยืนหยัดมั่นคงว่าไม่เป็นผู้นำฝ่ายค้านจะต่อสู้ต่อไปอย่างนี้แหละนะครับผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ได้เป็นผมไม่ต้องการผมเป็นฝ่ายค้านประชาชนก็ปรบมือแล้วเรื่องนี้ถ้าจะบอกว่าไม่ได้นะคุณสุนัยก็ธรรมดาตามรัฐธรรมนูญก็ต้องมีควรจะมีนะครับเดี๋ยวอาจารย์จรัญพูดต่อผมนะอาจารย์จรัญบอกว่าอาจจะเป็นยุทธวิธีนะถอย2ก้าวเพื่อกระโดดไปข้างหน้าให้ไกลกว่านั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ผมขอประเด็นตรงนี้ก่อนว่าการเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภานั้นไม่ใช่สำคัญนะครับแน่นอนฮะกษัตริย์จะต้องโปรดเกล้าเมื่อพิธาถูกพักหน้าที่แล้วไม่รู้จะได้กลับมาเมื่อไหร่ซึ่งผมฟันธงว่าไม่มีทางได้กลับตรงนี้ผมกาดอกจันไว้ก่อนนะครับมันจะบอกผมไม่ได้อคติแต่ผมกำลังจะบอกว่าตรงนี้จะเป็นจุดเป็นกุญแจไขให้รู้ว่าอีกหนึ่งปีสถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นยังไงนี่คือหัวใจของเรานะครับที่เราคุยกันวันนี้ในทุกวันอาทิตย์คือเราจะอ่านสถานการณ์ข้างหน้าดังนั้นพิธาจะได้กลับเข้าสภาหรือไม่เนี่ยมันจะบอกถึงการเมืองหนึ่งปีข้างหน้าคือวันที่28กรกฎาคมนะครับปี2567นะฮะประเด็นที่2เรื่องของพิธายอมลาออกเพื่อที่จะให้เป็นแบบพิธีตามรัฐธรรมนูญนั้นไม่น่าจะมีความสำคัญถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าวันที่พรรคไทยรักไทยอยู่ในสภาเราได้ผ่านเหตุการณ์แบบเดียวกับที่พรรคก้าวไกลเจอมาแล้วและก็ร้อนแรงกว่าด้วยถูกรัฐประหารถึง2ครั้งมีการเดินขบวนต่อต้านโดยการจัดตั้งของทหารพรรคประชาธิปัตย์หนุนหลังตั้งแต่ม็อบพันธมิตรจนถึงม็อบไอ้เทพกปปส.ในช่วงก่อนที่ตอนเป็นไทยรักไทยนี่นะครับก็มีวิกฤตตอนนั้นยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นนายกหัวหน้าพรรคชื่อคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์คุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เป็นรัฐมนตรีนะครับในรัฐบาลของของเดี๋ยวเป็นในรัฐบาลของพรรคพลังประชาชนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวพรรคพลังประชาชนเวลาผมสับสนเนื่องจากพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าให้เรียกก็เรียกรวมกันเนี่ยนะครับคือไทยรักไทยจำเป็นต้องแปลงกายนะฮะคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคเป็นรัฐมนตรีเมื่อเกิดวิกฤตปรากฏว่าคุณอนุทินกับเนวินเนี่ยได้ย้ายได้ขนพวกย้ายข้างไปนี่เราเจอมาแล้วเหมือนกันนะครับย้ายขั้วเนี่ยย้ายข้างไปอยู่กับทหารตอนนั้นภายใต้การสั่งการของพลเอกเปรมไปหนุนอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีวันที่อภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีมีเหตุการณ์รุนแรงหลายเรื่องถึงการสังหารประชาชนปี53ด้วยนะครับปรากฏว่าในสภาเนี่ยจากพรรครัฐบาลเสียงข้างมากคือพรรคพลังประชาชนนะมีเสียงข้างมากแต่ไม่มีหัวหน้าไม่มีผู้นำฝ่ายค้านนะครับคุณหัวหน้าพักไม่ได้อยู่ในสภาเพราะหัวหน้าพักไม่ได้เป็นส.ส.ครับคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ไม่ได้เป็นส.ส.ครับแล้ววันนั้นในพักก็มีการกดดันให้ลาออก
ควรจะต้องมีหัวหน้าพรรคที่เป็นส.ส.เพื่อจะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็ท่านยงยุทธก็ไม่สบายใจผมยังจำได้ผมวันหนึ่งผมก็เลยไปคุยกับคุณยงยุทธบอกพี่ไม่ต้องตกใจไม่มีใครไล่พี่ได้บอกทำไมน้องก็มาไล่พี่ทุกวันเนี่ยพี่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อท่านให้เบื่อไปเลยนะฮะและสุดท้ายจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคในสภาก็ไม่มีหัวหน้าพรรคที่เป็นฝ่ายเป็นผู้นำฝ่ายค้านไม่มีครับก็อยู่ได้ครับไม่มีอะไรครับอ้าวกลับมาใหม่นะครับผมยังไม่อธิบายเรื่องเพราะอะไรเรื่องยงยุทธเดี๋ยวเรื่องจะยาวผมจึงมองว่าบทบาทของท่านพิธาเนี่ยไม่ใช่คำตอบว่าที่ลาออกเพื่อจะเป็นคำตอบว่าให้มีหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่นะครับประเด็นที่สองคุณพิธาได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Time Magazine เมื่อเดือนสิงหาตีพิมพ์นะครับว่าท่านมีความใฝ่ฝันอยากจะไปทำงานใน UN นะครับไปทำงานในสหประชาชาติผมว่าเป็นความฝันธรรมดาของคนนักเรียนนอกนะครับที่จะทำงานต่างประเทศแล้วก็สำหรับคนที่มีอนาคตนะครับแล้ววันนี้เนี่ยไอ้ความคิดของคุณพิธาที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยผมมองว่านั่นก็หมายความว่าต้องทิ้งการต่อสู้ในประเทศไทยไปอันที่สามเนี่ยผมมองว่าอาจจะมีการข่มขู่ไหมหรืออะไรหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นประเด็นสำคัญดังนั้นวันนี้ผมมองว่าผมเลยตั้ง question mark ไว้เฉยๆว่าเป็นเรื่องของลาออกโดยยุทธวิธีหรือว่าลาออกหรือถอดใจกันแน่ชักไม่แน่ใจแต่ไม่เป็นไรครับกลับมาอีกนิดหนึ่งกลับมาประเด็นว่าพิธาจะได้กลับเข้าสภาใหม่จะเป็นตัวชี้วัดอีกหนึ่งปีสถานการณ์เป็นยังไงวันนี้เราก็ฝันกันเรามักจะฝันดีนะครับไม่อยากฝันร้ายฝันว่าประเทศไทยนี่จะเกิดการปลองดองวันนี้เราเห็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองมากินข้าวด้วยกันแล้วก็บอกจะปลองดองอันนั้นผมไม่เชื่อนะครับอันนั้นเป็นไม่ใช่เป็นไม่ได้มีนัยยะสำคัญจริงเป็นเพียงรูปธรรมหนึ่งเท่านั้นเองของคนที่คิดอย่างนั้นแต่ผมมองว่าความขัดแย้งในสังคมไทยมันยากที่จะปรองดองกันได้เหมือนกันนะครับแม้ว่าเราอยากจะเห็นการปรองดองนั่นก็คือผู้ชนชั้นนำเนี่ยเขาจะต้องทำให้สถานการณ์สงบลงให้เกิดการปรองดองของคนในชาติผมหวังที่จะเกิดการปรองดองหลังจากเหตุการณ์ฆ่าประชาชนเมื่อปี53นะครับแล้วก็มีการเหตุการณ์รุนแรงต่างๆมาเนี่ยก็คือวันที่ร.10ขึ้นครองราชผมมองว่านั่นเป็นจังหวะดีนะครับที่จะเกิดการปรองดองของคนภายในชาติแล้วจะได้ประเทศชาติจะได้เดินหน้านั่นก็คือตามพระราชประเพณีนั้นเมื่อกษัตริย์ขึ้นครองราชนั้นก็ควรจะต้องให้อภัยทั้งแผ่นดินใครผิดใครถูกเอาโดยเฉพาะทางการเมืองนะปรากฏคนขี้คุกขี้ตารางที่ฆ่าประชาที่ถูกคดียาชิงทรัพย์ฆ่าคนตายได้รับการอภัยโทษหมดแต่ว่านักโทษการเมืองเสื้อแดงถูกขังลืมเสื้อเหลืองลืมขังยังเหมือนเดิมดังนั้นมีคนโดยเฉพาะอาจารย์ท่านมหานิยมนะท่านเป็นคนเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยนะท่านมองว่าการสิ้นพระชนขององค์พาอันนี้เราวินิจฉัยไปเลยนะใครไปฟังข่าวในประเทศไทยแล้วจะบอกไม่จริงมีข่าวว่าหายแล้วกลับพระราชวังแล้วอันนี้ไม่มีใครเชื่อนะครับของจริงคืออาจารย์นิยมเคยบอกว่าเป็นไปได้ว่าร.10จะเกิดความคิดใหม่นะครับ เกิดความคิดใหม่ถ้าจะเรียกภาษาแบบธรรมดาก็คือเรียกดวงตาเห็นธรรมนะครับดวงตาเห็นธรรมนั่นก็หมายความว่าปล่อยให้กลไกยุติธรรมนี้ดำเนินการตามกระบวนการศาลรัฐธรรมนูญไม่ต้องสั่งศาลรัฐธรรมนูญก็ทำหน้าที่ของตัวไปผิดถูกก็ว่าไปตามความเป็นจริงถ้าเป็นอย่างนั้นคดีที่
ทำให้พิธาถูกพักหน้าที่เป็นส.ส.ไม่ได้ก็คือเรื่องของการถือหุ้นไอทีวีถ้าพิธาถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามคันลองก็คือพิธาไม่ผิดพิธาก็กลับมาเป็นส.ส.นั่นมันก็จะบอกถึงการเมืองสมัยหน้าไอ้หนึ่งปีหนึ่งปีข้างหน้านะครับว่าเมื่อถึงวันที่28กรกฎาคมวันเกิดของรัชกาลที่10เนี่ยนั่นก็หมายว่าเป็นสัญญาณให้เห็นว่าจะเข้าสู่การปรองดองแล้วจนถึงวันนี้ทักษิณกลับมานะครับวันที่22นี่จะครบเดือนแล้วนะครับแม้ว่าจะมีการลดโทษแต่มีคนมองว่าอาจจะต้องอยู่ถึง1ปีผมว่านี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เราจะเห็นการตัดสินใจของรัชกาลที่10คือวันนี้ในเมืองไทยเนี่ยครับมันจำเป็นที่จะต้องมองตรงนี้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเพราะต้องดูจากตัวอีลีทเพราะว่าเราเป็นราชาธิปไตยแล้วนะครับศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่กษัตริย์จริงๆเพราะก่อนที่จะเปิดรายการเนี่ยพวกเราก็คุยกันว่าทำไมถึงตั้งอดีตผู้บัญชาการทหารบกจะเกษียณอยู่แล้วก็เข้าไปเป็นราชองครักษ์แล้ววันนี้ผู้นำเหล่าทัพหลายคนก่อนหน้านี้ก็ถูกตั้งเข้าไปเป็นราชองครักษ์แล้วราชองครักษ์นี่ไม่มีเกษียณอายุนะครับในวังนี่เป็นเขตพิเศษนะครับเมื่อก่อนเขาเรียกเมืองลับแลเข้าไปอยู่แล้วไม่มีแก่ครับอยู่กันไปเรื่อยๆครับไม่มีเกษียณอายุเดือนไปเรื่อยๆเอาละขออนุญาตอาจารย์สุนัยค่ะอาจารย์เกษมอาจารย์จรัญมานะคะขอให้อาจารย์จรัญกับอาจารย์เกษมช่วยเสริมประเด็นว่าอาจารย์คิดยังไงในสวัสดีครับทุกท่านทุกคนครับท่านมหานิยมสวัสดีค่ะมหานิยมเมื่อกี้ผมพลาดพิงอยู่พอดีเลยนี่เพราะว่าท่านพลาดพิงเลยต้องเข้ามาครับเพราะว่าถูกพลาดปิงครับสวัสดีทุกท่านทุกคนครับผมเพิ่งกลับสวัสดีค่ะถึงมาถึงครับสวัสดีครับโอเคเวลคัมเวลคัมทัวร์อเมริกาอ้าวเชิญนะครับผมต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่ของผมท่านอาจารย์จรัญเมื่อกี้ได้ยินเสียงท่านบริการผมดีมากๆถ้าใครไปฝรั่งเศสต้องไปเจออาจารย์จรัญเด้อทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับเอาละครับอาจารย์ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินให้ด้วยนะจะไปฝรั่งเศสโอ้โหชวนไปไกลเลยเอาประเด็นนี้เลยครับเอาประเด็นเรื่องพิธาขอพิธาลาออกให้อาจารย์เกษมถ้าอาจารย์สะดวกค่ะแล้วก็อาจารย์จรัญช่วยเสริมประเด็นว่าทำไมคุณพิธาลาออกมันส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าแล้วการที่เขามานิวยอร์กเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของมีความเสี่ยงไหมหรือว่าไม่รู้คิดไกลนะคะเพราะนิวยอร์กมันเป็นอาถรรพ์อะสมัยก่อนทักษิณมาก็โดนอาถรรพ์เหมือนกันคราวนี้คุณเศรษฐามาจะโดนอาถรรพ์ไหมคิดไปไกลขนาดนี้เลยนะคะเชิญอาจารย์จรัญค่ะคือคุณเศรษฐาแกไม่โดนหรอกแกคืออย่างนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมีเขาเรียกขอพิธาก่อนได้ไหมครับขอพิธาก่อนได้ไหมครับคุณเพราะพี่พิธาไปให้เรือเสียพิธาความคิดเห็นผมคือเป็นเรื่องยุทธวิธีถอยหลัง29เพื่อกระโดดไปข้างหน้า19ตามความคิดเห็นผมนะผมก็ถามคนบางคนอยู่เหมือนกันนะปัญหาคืออย่างนี้ไอ้การลาออกจากหัวหน้าพรรคหมอชนน่านก็ลาออกนะครับพิธาก็ลาออกแล้วก็ยังพรรคก้าวไกลก็จะได้มีหัวหน้าพรรคใหม่ในการประชุมวิสามันวันที่23นะครับผมนี่ไม่ชอบเลยคำไอ้กฎคือพรบพรรคการเมืองไทยเนี่ยมันเป็นลดค่าพรรคการเมืองมันใช้คำการประชุมวิสามันประเทศอื่นๆก็ใช้คำว่าสมัชชาดังนั้นแหละสมัชชาใหญ่พรรคสมัชชาใหญ่พรรคของไทยเราการประชุมวิสามันเหมือนกับการประชุมสมาคมสมาประชุมบริษัทวิสามันนะในทางกฎหมายก็ถูกนี่แหละคือการประชุมที่ไม่ใช่เป็นปกตินะก็ประชุมวันที่23นี้เพื่อไทยไม่รู้ประชุมเมื่อไหร่นะก็เลือกหัวหน้าพรรคปั๊บนะก็จะเลือกเขาจะมีกรรมการบริหารพรรคกันผมว่านะไม่ว่าเพื่อไทยหรือว่าก้าวไกลนะคนไม่อยากเป็นกรรมการบริหารกันนะโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลเพราะถ้าถูกยุบพรรคปั๊บเนี่ยกรรมการบริหารก็จะ
็จะพ้นก็จะถ้าเป็นส.ส.พ้นตำแหน่งและถูกตัดสิทธิ์อีก10นะครับไอ้กฎหมายพรรคการเมืองไทยเป็นกฎหมายอฤโหดนะเป็นกฎหมายอฤโหดมากเป็นกฎหมายโบราณยิ่งกว่าโบราณอีกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าดราคอนเนียนลอนะเป็นกฎหมายโบราณแบบประเภทตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรมั้ยเนี่ยฮะมันต้องเลิกนะต้องเลิกเลยนะไอ้เรื่องยุบพรรคเนี่ยต้องเลิกเลยเดี๋ยวนี้ถูกตัด10ปีนะครับใช่10ปีอ่ะมันในมุมมองของอาจารย์จรัญนะคะอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์ว่าคุณพิธาเนี่ยควรจะในจุดไหนคะตอนนี้ที่จะดีที่สุดที่จะเขายังคืออย่างนี้เดี๋ยวนักการเมืองอยู่อ่ะค่ะผมจะพูดถึงคุณพิธาอีกเรื่องนึงนะซึ่งเราไม่ได้พูดถึงนะคือนิยสารไทม์เนี่ยทุกปีเนี่ยก็จะมีบุคคลแห่งบุคคลที่มีอิทธิพลที่สุด100คนนะผู้นำรุ่นใหม่นะ Rising Star 100คนมีครั้งหนึ่งเมื่อละ4ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วอานนท์นำพาเนี่ยก็เป็นผู้นำรุ่นใหม่ของนิยสารไทม์นะผมก็ทำจดหมายทำถึงถามบอกว่าเนี่ยอานนท์ติดคุกอยู่โทษอานนท์ติดคุกอยู่เนี่ยถามควรจะทำอะไรสักอย่างไม่ใช่แค่ไปจัดให้เขาเป็น1ใน100คนที่มีอิทธิพลทั้งโลกเลยนะนี่พิธาครับปีนี้พิธาได้เป็น1ใน100 1ใน100คนนะที่เขาไปพิธาก็จะไปนิวยอร์กไปกาล่าดินเนอร์โทษทามก็จัดจานเป็นวันทามจัดการ์ลาดินเนอร์ที่นิวยอร์กนะฮะให้กับร้อยตุลานะคะอาจารย์จะโค้ชก็จะไปทีนี้เศรษฐาก็จะนายกเศรษฐาก็ต้องไปก่อนเพราะว่าเขาประชุมสมัชชาใหญ่สัมพันธ์ชาติจะประชุมทุกปีจะเริ่มวันที่18 19 20ประชุม2อาทิตย์บ้าง3อาทิตย์บ้างปีนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่18นั่นคือพรุ่งนี้จนถึงวันที่25นะสมัชชาใหญ่นะสหประชาชาติท่านเศรษฐาความจริงเศรษฐาเขาไม่ไปประชุมสุดยอดอาเซียนเพราะเขาเพิ่งได้เป็นใหม่ๆนะก็ไม่ได้ไปก็จะไปสหประชาชาตินะกลับจากไปสหประชาชาติแล้วเนี่ยนะโดยประเพณีอาเซียนเนี่ยก็จะต้องไปพบกับผู้นำอาเซียนเวียนกันเลย9ประเทศเวียนเข้าประเทศนะไปเวียนนามไปลาวไปกัมพูชาไปบรูไนไปอะไรนะอันนี้เป็นหน้าที่ของนายกหรือพาบีของประเทศอาเซียนนะหลังจากนั้นก็จะไปที่นั่นที่นี่ตามนโยบายต่างประเทศตามนโยบายต่างประเทศน่าจะไปอินเดียด้วยนะเพราะอินเดียเป็นคู่ค้าสำคัญนะครับทีนี้นายกไทยที่ไปต่างประเทศมากที่สุดดูเหมือนจะเป็นคุณยิ่งลักษณ์นะไปเยอะมากนะทีนี้ที่ไปสหประชาชาตินี่เขาต้องเตรียมนะก็เตรียมคำปราศัยนะกระทรวงต่างประเทศก็จะต้องไปติดต่อไปขอให้สำนักไปขอให้เลขาธิการบรรจุนะบรรจุให้นายกเศรษฐาเนี่ยประเทศไทยปราศัยด้วยนะเมื่อกี้ผมเคยพูดนะผู้นำประเทศที่ไปปราศัยยาวนานมากคือคาสโตรเนี่ยเกือบ6ชั่วโมงแล้วแต่ว่าที่เขาสนใจมากนะคือเชเกอร่าเพราะเชเกอร่าเขาเป็นรัฐมนตรีด้วยนะเขาเป็นรัฐมนตรีไปปราศัยในที่ประชุมสหประชาชาตินี่ประเทศไทยเราเนี่ยพี่ไปปราศัยในที่ประชุมสหประชาติไม่ค่อยเป็นข่าวไม่ค่อยเป็นข่าวโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนนั่นคนนี้คนโน้นเนี่ยนะครับมันต้องเตรียมไปแล้วบุคลิกลักษณะอะไรเนี่ยนะเตรียมก็คือเตรียมที่จะไปบอกโลกว่าประเทศไทยคิดยังไงมองยังไงประเทศไทยอยู่ตรงไหนอะไรต่างเลยนะที่มันมีข่าวว่าก็จะเอาเรื่องโค้งหนองนาไม่รู้เอาไปพูดหรือว่าเอาไปจัดนิทรรศการป
พราะมันจะมีพื้นที่จัดนิทรรศการเนี่ยนะก็ไปตั้งบอร์ดอะแบบนี้นะแล้วก็ถ้าประเทศที่รวยๆนะประเทศรวยๆเขาก็จะจัดเป็นตอนเย็นเชิญผู้นำประเทศต่างๆมาแล้วเลี้ยงข้าวเลี้ยงไวน์เลี้ยงแชมเปญเลี้ยงค็อกเทลเนี่ยนะเพื่อให้โชว์เพื่อจะโชว์นะแต่ว่าวันนี้มีคนไปได้ข้อมูลอย่างไหนว่าค่าอาหารคนที่ติดตามจะไปทั้ง50คนนะใช่ไหมวิเคราะห์ไว้ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์อันนี้ยังเป็นเรื่องการเหมือนกับไม่แน่ใจตรงนี้นะอาจารย์แต่ว่าสิ่งอยากให้อาจารย์จี้ประเด็นว่าเศรษฐาควรจะหรือไม่ควรจะค่ะอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์อย่างนี้ก็จะมีคนติดตามไปแล้วบางคนก็ไม่อยากจะนินทานะคุณสุรเกียรติเสถียรดร.สุรเกียรติเสถียรไทยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไปประชุมสหประชาชาตินี่นะโอ้โหไปเช่าห้องสูตรไม่รู้กี่ห้องแล้วมีคนมีรถไม่รู้กี่คันดร.สุรเกียรติเสถียรไทยจำได้ไหมเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศจำได้ค่ะรักไทยรักไทยนะรัฐบาลดร.ทักษิณนะฮะซึ่งดร.ทักษิณก็ไม่รู้จะทำยังไงกับสเกียรติกับสุรเกียรตินะครับที่คุณเศรษฐาเนี่ยเพราะว่านะคือเรื่องพูดเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาเพราะว่ามีคนร่างคำปราศัยให้อยู่แล้วแล้วผมคาดว่าคนร่างคำปราศัยจะเป็นใครแล้วจะร่างออกมาอาจารย์ครับผมขอเสริมท่านอาจารย์ในหัวข้อเรื่องว่าเศรษฐาไปประชุม UN แล้วต่อมาจะพิธาลาออกพิธาไม่ใช่ลาออกลาอัพเลยนะครับผมจะขอนอกกรอบกับศัพท์นี้หน่อยพิธากับวิชามันมีทางมาด้วยกันแต่ว่าวิชาคือความรู้พิธานี่มันเหนือความรู้เพราะฉะนั้นที่เขาลาออกเนี่ยไม่ใช่ลาออกอย่างธรรมดามันลาอัพนะครับคนนี้ต่อไปจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนี่นอกกรอบนะเพราะฉะนั้นศัพท์ว่าพิธามาจากคำว่าวิกับทาแปลว่าให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นในหัวข้อเรื่องที่เราจะพูดกันขณะนี้พิธาลาออกคำว่าลาออกมันลาอัพนะครับอันนี้นอกกรอบหน่อยเพื่อจะเสริมท่านอาจารย์จรัญซึ่งอธิบายถึงเศรษฐาแล้วต่อไปจะพิธาผมให้ความรู้นอกกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวมหานิยมมหานิยมลากเข้าวัดอีกแล้วเป็นบาลีแต่ทีนี้อันนี้มันหนักกว่าบาลีนะเดี๋ยวคุณไอ้มี่พิธาลาลานี่ภาษาไทยนะอัพนี่ภาษาอังกฤษลาอัพแปลว่าอะไรอ่ะลาอัพลาเขาบาลีไหนลาอัพอ่ะลาอัพคือไปสูงกว่าเขาคิดการไกลกว่าเพราะการลาออกของเขาเพื่อจะให้ก้าวไกลมันโดดเด่นยิ่งกว่าแล้วพิธาเนี่ยขออภัยนะก่อนวันที่17ตุลาอีกประมาณสัก10กว่าวัน20วันเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายที่ประเทศไทยดูไว้นะครับแล้วมีข่าวหรือตามตัวเลขผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยทั้งบ้านทั้งวัดจะล่มหายตายจากอันนี้ฝากไว้ผมนิยมครับเอาขอบพระคุณครับแหมมามีสีสันเลยมีแทรกหมอดูด้วยหน่อยดีครับนี่ครับหรือว่ามีผู้หญิงหรือมีคนสูงศักดิ์จะไปวัดนะคะอาจารย์มีงานวัดหรือเปล่าคะเชิญอาจารย์จรัญต่อค่ะมันมีสองอย่างครับถ้าตัวเองไม่ไปก็ศพไปครับโอเคโอเคคืออย่างนี้เชิญอาจารย์จรัญค่ะความจริงคือไม่เราก็จะเปิดเผยร่างคำประสัยเมื่อไหร่นะเราจะวิเคราะห์ว่าเขาแต่ผมคิดว่าเขาควรจะพูดเขาควรจะไปพูดเรื่องอะไรบ้างนะหมายถึงควรจะไปแอดเรสเรื่องอะไรบ้างนะเพราะว่าคนฟังเนี่ยประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศทั่ว192ประเทศนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้อง
มันจะมีมันจะต้องพูดอะไรต้องบอกอะไรที่มันแบบมันทำให้ประเทศต่างๆสนใจโลกสนใจโลกอยากจะติดต่อกับประเทศไทยไม่ใช่พอพูดจบแล้วคนสายหน้านะทีนี้พูดถึงการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเนี่ยมันประชุมทุกปีนะผมไปนิวยอร์ก2ครั้งผมก็ไปชูป้ายอยู่คนเดียวเพราะเขาไม่ให้เข้าเขาไม่ให้เข้าไปถึงตึกนะไปอยู่ข้างหน้าตึกนะไปอยู่ถนนตรงข้ามแล้วผมไปชูป้าย UN เนี่ยชูป้ายเหมือนคนบ้าเนี่ยนะดอทเกโอเต้ทีนี้สมัชชาเนี่ยเมื่อกี้สสชนนายพูดได้ถึงที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากหรอกนะขึ้นกับการต่อยอดแต่ที่มีผลก็คือว่าผู้นำประเทศต่างๆเวลาไปแล้วเนี่ยหาโอกาสคุยกับผู้นำประเทศอื่นๆนะเนี่ยยังได้ข่าวว่าจะคุยกับเยอรมันนะแล้วก็ไบเดนจะคุยกับใครจะได้คุยกับไบเดนไหมจะไปคุยกับจี้เสี่ยผิงไหมนะทีนี้เอ๊ะมันไปคุยกับเยอรมันได้ไงเพราะเยอรมันยังไม่ได้เป็นเยอรมันได้แต่ว่าเยอรมันยังไม่ได้เป็นในกรรมการเป็นในสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงนะไม่เขาขอไบเลทรัลครับจะมีนอกรอบใช่ใช่นอกรอบการประชุมใหญ่เนี่ยมันจะมีที่ประชุมใหญ่จะหัวใจสำคัญอีกอันหนึ่งนอกจากจะเป็นการโชว์วิสัยทัศน์แล้วเนี่ยก็คือการประชุมนอกรอบที่เราเรียกว่าไบเลทรัลหรือทวิภาคีใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวติ่งไว้เดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อนะครับเชิญอาจารย์ต่อครับแล้วก็ยังมีการยังจะมีการประชุมอื่นๆอีกนะเพราะมันประชุมเกือบ3อาทิตย์นะเช่นประชุมประเทศ G77 ที่ประเทศไทยเคยเป็นประธานครั้งหนึ่งเสียของ เป็นประธานประเทศ77ประเทศก็ G77 นะประเทศซึ่งพัฒนามาจากกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ภายใดนะมี77ประเทศนะประเทศไทยก็ได้เป็นประธานอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อเสียปีที่แล้วประยุทธ์เนี่ยผมรู้สึกอายตอนนั้นประยุทธ์เป็นประธานถ้าเป็นนายกคนอื่นเป็นประธานความจริงการเป็นประธาน G77เนี่ยนะมันมีประโยชน์มากนะถ้าคิดในเห็นแก่ตัวนะเราสามารถไปคอนวินกลุ่มประเทศ77ประเทศนะให้มาให้คบกับประเทศไทยทำมาค้าขายกับประเทศไทยให้สนับสนุนประเทศไทยความจริงเวลาก็ประชุมระหว่างประเทศอย่างนี้เขาล็อบบี้กันนะนะขนาดเมื่อก่อนผมอยู่เมืองไทยนะเวลาประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนนะในเจนีวาเนี่ยนะไอ้นี่แย่งนะที่เจนีวาก็ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนนะทูตบางประเทศยังโทรหาผมเลยให้ผมช่วยล็อบบี้รัฐมนตรีประเทศไทย ว่านะอย่าไปยกมือประนามนะเพราะว่าคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเนี่ยเวลาเขาประชุมนะเขาจะมีเช่นมีมติประนามประเทศจีนประนามประเทศนั้นประเทศนี้ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีทูตประเทศหนึ่งบอกจรัญช่วยพอตอนนั้นอยู่พักคือมาพักไทยรักไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยผมรู้จักใช่ไหมขอให้ไม่ต้องไปออกเสียงหรอกแค่งดออกเสียงไม่ต้องไปยกมือประนามนะแบบเนี้ยเขาขอแค่เนี้ยขอแค่ไม่ประนามงดออกเสียงเนี่ยคือเวลาประชุมเราประเทศมันจะล็อบบี้กันนะฮะมันจะล็อบบี้กันทีนี้ผมไม่รู้ประเทศไทยมือล็อบบี้ที่ไปกับคุณเศรษฐามีใครบ้างมันต้องล็อบบี้อาจารย์จรัญว่าเขาจะมีคนถามเรื่องประเทศพม่าหรือเปล่าคะเรื่องสิทธิมนุษยชนพวกนี้ค่ะอาจารย์แล้วคุณเศรษฐาจะตอบยังไงคะคือในที่ประชุมก็ไม่ถามกันนะพอปราศรัยเสร็จก็ตบมือก็ลงมาถ้าจะถามก็คือพวกนักข่าวถามหรือว่ามีการประชุมย่อยอะเวลาไปแอดเรสในที่ประชุมใหญ่นะเขาไม่ถามกันนะไม่ถามกันโอ้ยถ้าถามยุ่งเลยเบรกนิดนึงครับ
เบรกนิดนึงเรื่องกลุ่ม G77 อันนี้นี่เพื่อให้เราได้เติมเต็มนิดนึงนะครับกลุ่ม G77 นี้ก็คือเป็นกลุ่มที่พัฒนามาจากกลุ่ม Non Alliance นะครับกลุ่มที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดมีบทบาทสำคัญในช่วงสงครามเย็นที่สองโลกกำลังขัดแย้งกันแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มประเทศจะเป็นประเทศยากจนด้วยประเทศกำลังพัฒนานะครับแล้วที่อาจารย์จรัญบอกว่าคุณประยุทธ์ทำขายหน้าไม่รู้ว่าขายหน้ายังไงผมก็เลยขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งนะครับก็คือประชุมในประเทศไทยตอนที่ประยุทธ์ทำรัฐประหารมาแล้วประยุทธ์ไปด่านักการเมืองไทยให้กลุ่ม G77 ฟังนะรู้สึกพูดถึงน่าจะพูดถึงคนคนหนึ่งนะครับในพรรคเพื่อไทยเรียกไอ้หัวล้าน เรียกคุณพิชัยเรียกไอ้หัวล้านมันเก่งมาจากไหนนี่ไปด่าเรื่องการเมืองในประเทศไทยให้กลุ่ม G77 ฟังแล้วเขาก็แปลสิมันต้องมีคนแปลตลอดเวลาเนี่ยใช่ไหมนี่เลยนี่เติมเต็มนิดนึงครับเชิญครับแล้วก็อีกอันนึงค่ะอาจารย์จรัญคุณเศรษฐาเขาพูดภาษาอังกฤษได้ไอ้ประเด็นนี้เขาคงไม่ต้องใช้ล่ามไหมคะหรือว่าอาจจะต้องใช้ล่ามอยู่ความหมายนะคะไม่เวลาเขาพูดในที่ประชุมขอโทษนะคุณเอมี่นะเขาพูดในที่ประชุมนั้นเขาพูดภาษาอังกฤษตามสคริปต์อยู่แล้วครับไม่ต้องใช้ล่ามครับโอเคครับเชิญต่อครับเขาจะมาเชิญต่อเลยครับคือมันมีห้าประเทศมันมีห้าคือภาษาต่างประเทศเนี่ยเขาแปลสมมติเราไม่ถนัดพูดภาษาอังกฤษเราพูดไทยก็ได้นะมันแปลมีภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนภาษาจีนแล้วก็แต่มันมีอ่ะคือภาษาทางการของสหประชาชาติเนี่ยเราพูดไทยก็ได้ไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษนะคนครับเชิญประเด็นต่อเลยอาจารย์คิดว่าทำไมผมเอาเข้าเรื่องเลยนะทำไมสาระสำคัญที่เขาจะพูดเนี่ยเรายังไม่รู้เขาพูดเรื่องอะไรนะแต่ทำไมบอกจะไปพูดเรื่องโคกหนองนาครับเขาอาจจะไปเพราะว่าไอ้ธีมของสังประชาชาตินะช่วงหลังๆมันจะมีเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนะ SDG อ่ะการพัฒนาที่ยั่งยืนนะโอเคเพราะไอโคกหนองนามันอาจจะเข้าอยู่ในไอ้เรื่องการพัฒนาอย่างแต่โคกหนองนาเนี่ยนะตอนหลังมันโปรโมทกันมากแล้วก็ได้งบประมาณกันเยอะนะตั้งสมัยอนุพงศ์เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็กษัตริย์วชิรกรเขาก็เกิดสนใจขึ้นมาแล้วคนที่คิดทำเรื่องโคกหนองนาก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยนะทีนี้โคกหนองนาก็เหมือนกับทฤษฎีอะไรนะของรอ9ทฤษฎีอะไรนะตอนนั้นเศรษฐกิจพอเพียงค่ะใช่ไม่ใช่ทฤษฎีที่ให้แบ่งเป็น3อ่ะเป็นที่ทํานะ3 3 3 1 3 3 3 1เค้าเรียกกับทฤษฎีพอเพียงทฤษฎีอะไรเนี่ยนะไอ้นี่ก็เป็นโคกหนองนานี่คือว่าเป็นไอเดียว่าทำโคกขุดหนองแล้วมันจะมีโคกแล้วเอาน้ำเนี่ยหนองก็กลายเป็นน้ำก็เอาไปทำนาโคกหนองนาฟังดูแล้วทีนี้มีคนคอมเมนต์มาคนหนึ่งเขาบอกโอ้โหนี่มันคิดยังไงนะเศรษฐาก็เป็นนักธุรกิจนะประสบความสำเร็จนะแล้วไปพูดถึงโคกหนองนาเนี่ยแล้วไปพูดที่สหประชาชาตินี่มันเขาคิดไม่ออกอะว่าคิดได้ยังไงบางคนบอกว่าเพื่อจะเอาใจเจ้าอาจจะเป็นยังไงโอเคมีประเด็นอื่นไหมครับอาจารย์คิดว่านอกจากโคกหนองนาแล้วเขาจะมีพูดอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวจะได้ผ่านประเด็นไปที่อาจารย์เกษมครับผมว่านะผมว่านี่ร่วมแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวผมเพิ่มอีกนิดเดียวนะผมคาดว่าเขาจะพูดคีย์เวิร์ดเนี่ยนะน่าจะพูดถึงเรื่องการผสมขั้วปรองดองอ่ะการสามัคคีปรองดองนะด้วยแน่นอนนะ
นโยบายที่เป็นพระราชดำริหรือความคิดอ่านของผู้นำหรือกษัตริย์ตั้งเป็นนโยบายขึ้นมามันมีความหมายถึงงบประมาณซึ่งจะต้องไปลงคือจะไม่ค่อยมีใครค้านตั้งเป็นโครงการบางที 3,000 4,000 โครงการเนี่ยงบประมาณเท่าไหร่ตรวจสอบไม่ได้เลยนะครับอย่างเมื่อกี้นี้คุณแอมมี่บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยยกย่องกันทั่วประเทศเลยผมเคยพูดไปในรายการปกติของผมว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมาจากศัพท์ภาษาบาลีว่าสันตุทิพระพุทธเจ้าแสดงที่วัดพระเชตวันศัพท์นี้จะติดกันคือสันตุทิกับอสันตุทิเป็นศัพท์เดียวกันเพื่อสอนพระภิกษุสงฆ์สามเณรหรือฆราวาสญาติโยมว่าสันตุทิท่านหมายถึงปัจจัย4ต้องรู้จักพอเพียงเช่นพระภิกษุได้จีวรมาพอมีแล้วต้องแบ่งปันต่อไปนี่ต้องพอเพียงแต่คุณงามความดีการสร้างบารมีจะพอเพียงไม่ได้พระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ว่าอสันตุทิในหลวงรัชกาลที่9ท่านเอามาเฉพาะสันตุทิแล้วอธิบายกันโอ้โหจนกระทั่งด็อกเตอร์สุเมธตันติเวชกุลกำนันชุบเอาไปโอ้ยยิ่งใหญ่หมดแล้วไอ้คนที่คิดพอเพียงเนี่ยตัวเองพอเพียงไหมถ้าดีจริงๆลูกหลานมาต้องทำตามอันนี้ไม่มีลูกหลานที่ไหนทำตามเลยเพราะฉะนั้นจะคิดอะไรเจ้าใหญ่ในโตจะคิดอะไรนะขอให้คิดด้วยหลักคิดที่เป็นจริงไม่ใช่คิดมาแล้วก็เพื่อจะโด่งดังแล้วเอาสตังค์ไปใช้กันเยอะแยะมากมายนะโครงการเศรษฐกิจพอเพียงผมไม่ใช่ได้ค้านนะจริงๆเข้าใจความหมายจริงๆไหมตัวเองพอเพียงไหมตัวเองอยู่วางนั่งรถโลนสลอยไปไหนมาไหนอย่างนี้มันไม่ใช่พอเพียงหรอกครับเพราะฉะนั้นจะไปสอนเข้าได้ตัวเองต้องทำก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอามาต้องเอามาให้ครบสิ่งไหนควรพอเพียงสิ่งไหนไม่ควรพอเพียงก็ฝากประชาชนคนไทยแม้กระทั่งท่านดร.สุเมธตันติเวชกุลนะไปสอนขึ้นเครื่องบินไปสอนที่นั่นที่นี่ตัวเองเคยพอเพียงไหมอยู่บ้านอย่างมหาราชวังนั่งรถลัมโบกินี่ไปไหนต้องเครื่องบินชั้น1โรงแรมชั้น1ตัวเองยังไม่พอเพียงแล้วจะไปแหกปากสอนใครให้พอเพียงมันไม่ได้หรอกครับแม้กระทั่งกำนันชุบเรื่องนี้ท่านดร.สุนัยเคยบอก okay. ผมก็บอกไว้นะครับเพราะฉะนั้นโครงการพระราชดำริต่างๆนานานะมันหมายถึงงบประมาณของประเทศแล้วไปทำตามกันผลสุดท้ายก็ละลายแม่น้ำผมขอเสนอเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอเสริมอาจารย์จรัญเพื่อที่จะเปลี่ยนไปหาอาจารย์เกษมนะครับไม่ทราบว่าพร้อมหรือยังในเต็มเดี๋ยวผมเพิ่มนิดเดียวครับเชิญครับผมเพิ่มนิดเดียวว่าการไปสหประชาชาติเนี่ยมันจะต้องให้ได้ประโยชน์ใช่ไหมฮะมันไปแล้วต้องให้ได้ประโยชน์นะเพราะว่ามันลงทุนเหมือนกันนะการค่าเดินทางโรงแรมอาหารการกินที่ขอทักเมื่อวานผมฟังดร.เกษมพูดชอบมากนะนะพูดกับดร.ชัยยันต์ปิยบุตรซึ่งสองคนชัยยันต์นี่ก็เรียนนะเกษตรด้วยกันนะครับผมเรียนวิทยาศาสตร์ก็เรียนประมงอาจารย์เกษมถ้าว่างสะดวกเปิดไมค์นะคะครับโอเคครับสะดวกครับงั้นผมสวัสดีค่ะอาจารย์เกษมครับเดี๋ยวถ้าจะเริ่มต้นผมอยากจะให้มี2ประเด็นนะครับที่เราจะคุยกันนะครับ1คือเรื่องของพิธาลาออกกับเรื่องสหประชาชาติและของอาจารย์เกษมนี่อยากจะให้แถมเรื่องที่อาจารย์บอกด้วยที่ไปพูดที่จุฬาแต่ตรงนี้ผมขออนุญาตเวลานิดหนึ่งคือการประชุมสหประชาชาติเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันคุณแอมมี่ยังเข้าใจว่าจะไปต้องมีคนคนปงคนแปลอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวให้เข้าใจตรงกันคือการประชุมสหประชาชาติในแต่ละครั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวทีโลกดังนั้นแต่ละประเทศจะต้องไปนำเสนอเรื่องราวของตัวเองที่เราจะต้องให้ประโยชน์แล้วก็นำเสนอต่อผู้นำร้อยกว่าประเทศนะครับทีนี้สคริปต์ของไทยที่จะไปวันนี้เนี่ย
หนึ่งเรื่องโคกหนองนาลงข่าวใหญ่ผมมองว่ามันสะท้อนอะไรบ้างสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจกลไกของระบบของเราว่าเป็นราชาธิปไตยเป็นระบบกษัตริย์เป็นประมุขมีความสำคัญมากนะครับดังนั้นเป็นไฟบังคับที่ประมุขแห่งรัฐแนวคิดประมุขแห่งรัฐจะต้องถูกนำไปเสนอในสหประชาชาตินะครับคือเรื่องโคกหนองนาแล้วเมื่อกี้อาจารย์จรัญบอกว่ารัชกาลก่อนเป็นอะไรนะก็คือเศรษฐกิจพอเพียง3331นะฮะทำนา3ไร่ทำสวนทำนา3ไร่ทำไร่3ไร่แล้วก็เลี้ยงปลา3ไร่แล้วก็1ไร่ก็คือทำสวนครัวนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันบอกให้เห็นถึง1ความเป็นประมุขของรัฐอำนาจประมุขของรัฐจึงต้องนำไปเสนอสะท้อนให้เห็นถึงการเมืองไทยนะครับอันที่2สะท้อนให้เห็นถึงกลับเข้ามาในประเทศก็จะต้องงบประมาณเรามีงบประมาณสำนักพระราชวังเนี่ย 30,000 กว่าล้านแล้วก็มีงบประมาณที่แฝงอยู่ในกระทรวงต่างๆดังนั้นโคกหนองนาก็เป็นหนึ่งในงบแฝงของราชสำนักนะครับส่วนจะได้ผลไม่ได้ผลไม่สามารถจะประเมินได้ในประเทศไทยถ้าเป็นโครงการของกษัตริย์แล้วต้องดีหมดเลยแต่เราลงเงินเนี่ยไปกับงบประมาณโครงการพระราชดำรินี่นะครับปีหนึ่งไม่น้อย1,000,000กว่าล้านครับที่แทรกอยู่ในกระทรวงต่างๆเพื่อจะเซิร์ฟนโยบายพวกนี้ผมก็เลยตั้งคำถามว่าแม้จะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในประเทศไทยจะต้องแจกเงินดิจิตอล 650,000 ล้านจะเอาเงินมาจากไหนนักวิชาการนี่เลยพาดพิงอาจารย์เกษมด้วยนะนักวิชาการนะฮะก็ถามกันจะเอาเงินจากไหนจะเอาเงินจากไหนและไอ้ที่โคกหนองนาเนี่ยทำมาไม่รู้กี่ปีสืบเนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยปีละแสนล้านสองแสนล้านแสนล้านสองแสนล้านนี่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่เห็นนักวิชาการถามเลยเอาเงินจากไหนวะเนี่ยนะครับอันนี้สองประเด็นส่วนอีกเรื่องหนึ่งในการไปชุมสหประชาชาติเนี่ยคุณเศรษฐาอาจจะไปนำเสนอเพื่อที่จะให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นเพื่อจะเรียกการลงทุนซึ่งจะได้เท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือการประชุมเขาเรียกว่าประชุมนอกรอบเป็นการประชุมทวิภาคีจะเป็นการนัดหมายกัน2ประเทศคุยกันนะครับแล้วไทยเนี่ยขณะนี้พยายามจะล็อบบี้คุยกับผู้นำของเยอรมันคุยเรื่องเรือดำน้ำที่จีนขายให้ไทยนะครับแล้วต้องใช้เครื่องตามสเปค TOR นั่นต้องใช้เครื่องของเยอรมันแล้วปรากฏว่าเป็นข่าวมา 2-3 ปีแล้วครับจะซื้อเรือดำน้ำเป็นข่าวมาตั้งแต่ก่อนตั้งแต่เป็นคสช.นะครับตั้งแต่เป็นคสช.แล้วปรากฏว่ามาแตกดังโพะเมื่อ2ปีก่อนก็คือเยอรมันก็บอกเฮ้ยขายไม่ได้นะเครื่องเรือดำน้ำที่ผมให้คุณใช้ที่จีนใช้เนี่ยให้เฉพาะจีนใช้ให้สิทธิแต่ถ้าจีนจะไปผลิตสินค้าเอาเรือดำน้ำใส่เครื่องผมไม่ขายนี่ไม่ได้นะเพราะว่าตัวจีนเองนี้กำลังพัฒนาเป็นผู้ส่งออกอาวุธแล้วไปแข่งเขากับเขาแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเขาไม่ให้ใช้ทีนี้ก็คาราคาซังสิครับคาราคาซังเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องเรือดำน้ำด้วยนะครับเพราะว่าถ้าขายไม่ได้ทหารเรือก็พยายามจะซื้อให้ได้จีนก็จะขอเปลี่ยนเป็นเครื่องเรือดำน้ำจีนก็จะยอมแต่ครม.ต้องได้รับอนุญาตจากครม.ก่อนถ้าครม.อนุญาตมีปัญหาตามมาอีก1-2-3เยอะแยะก็เลยกะว่าจะไปเจรจากับเยอรมันว่าเฮ้ยยอมได้ไหมว่าจะได้จบซะเรื่องนี้คาราคาซังมานานแล้วนะครับอันนี้ผมก็เลยพูดคร่าวๆให้ฟังนะครับขอเชิญอาจารย์เกษมเลยครับเชิญครับก่อนอาจารย์เกษมผมขอนิดหนึ่งเสริมท่านดร.สุนัยเรื่องเรือดำน้ำจากเยอรมันผมว่าเป็นเรื่องรองหรือเปล่าเพราะผมเพิ่งกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์เมื่อคืนนี้เขาพูดกันว่าเพราะเยอรมันไม่ให้เจ้าใหญ่ในโตเข้าประเทศจะพูดกันเรื่องนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับที่เสริมประเด็นดีครับเชิญครับอาจารย์เกษม
เชิญค่ะอาจารย์เกษมว่างแล้วพร้อมแล้วค่ะเปิดเวทีได้เลยค่ะครับก็เรื่องแรกผมว่ากรณีของคุณพิธาผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าปัญหาของพรรคก้าวไกลก็คือว่าคือในเวทีไอ้รัฐสภาคือคุณไม่มีหัวหน้าพรรคแล้วก็บทบาทการนำตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็ไม่มีบุคคลนำที่ชัดเจนถ้าดูในแง่ของการอภิปรายตอนวันแถลงนโยบายของรัฐบาลก็เห็นทันทีได้ว่าถึงแม้ว่ามันจะมีการจัดทีมมาก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณสิริกัญญาชัยธวัฒน์หรือใครต่อใครเนี่ยแต่ว่าเราจะไม่เห็นตัวบทบาทการนำของพรรคแล้วเมื่อหัวหน้าพรรคไม่อยู่ในสภาเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้บทบาทหรือว่าท่าทีทางการเมืองบางอย่างเนี่ยไม่ชัดเจนมากขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีของก้าวไกลจะมีหัวหน้าพรรคใหม่แล้วก็การที่คุณพิธาเนี่ยสเต็ปดาวลงจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเนี่ยมันก็ทำให้เขาไปโฟกัสในเรื่องที่เขาจะต้องจัดการกับปัญหาต่างๆที่เป็นเรื่องทางกฎหมายแล้วก็เรื่องฟ้องร้องต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าอนาคตของคุณพิธาเนี่ยผมไม่ได้มองคุณพิธาโดดเด่นมากในฐานะตัวที่บุคคลที่มีอิทธิพลต่อพรรคก้าวไก่แต่คุณพิธาด้านเป็นบุคคลที่ป๊อปปูล่าที่สุดของพรรคก้าวไก่คือคล้ายๆว่าความสำเร็จของพรรคก้าวไก่รอบนี้ก็คือได้จากความนิยมต่อคุณพิธาทำให้คะแนนเสียงจำนวนมากขึ้นแต่ว่าในการบทบาทหรืออิทธิพลต่อพรรคเนี่ยเมื่อเทียบกับคุณชัยธวัฒน์หรือใครต่อใครเนี่ยน้อยกว่ามากครับอันนี้ส่วนของคุณพิธาผมคิดนี่แล้วอนาคตทางการเมืองของคุณพิธาก็ยังไม่แน่นอนว่าอย่าลืมนะว่าพอถึงเวลาพอเอกธนาธรกลับมาป๊อกปิยบุตรกลับมาเนี่ยคุณพิธาก็จะไม่ได้มีบทบาทอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยแล้วครับอันนี้ค่อนข้างที่ถ้าเขายังอยู่ในการเมืองก็จะไม่มีบทบาทมากเท่านี้แต่ว่าความ popularity ของเขาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเขาประสบความสำเร็จอย่างมากครับเห็นด้วยกับที่อาจารย์จรัญพูดถึงคุณพิธาว่าความสำเร็จอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถที่จะทำให้มวลชนเนี่ยรักเขาแล้วก็สนับสนุนเขาในการหาเสียงที่ผ่านมาก็ประเด็นเท่านี้ครับครับเชิญต่อเลยครับอาจารย์ครับเรื่องสหประชาชาติครับแล้วเรื่องคุณเศรษฐาไป UN นะคะอาจารย์เกษมเห็นว่าเขาควรจะยังไงแบบไหนคะอาจารย์มุมมองของอาจารย์ค่ะคือมันก็เป็นก็คือการประชุมประจำปีก็คือเป็นโชว์เคสของแต่ละเพศก็แสดงบทบาทและท่าในเวทีการเมืองโลกนะครับทีนี้ถ้าถามผมแค่ประเด็นที่น่าคิดก็คือการที่เขาพูดถึงตัวโคกหนองนาเนี่ยผมคิดว่าด้านหนึ่งเนี่ยผมมองงี้ละกันอย่างน้อยที่สุดผมยกประเด็นเขาต้องพูดแน่คือการกลับมาสู่ประชาธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยซึ่งเป็นจุดใจความมากที่จะทำให้เป็นหลักประกันที่สำคัญแล้วก็สร้างความคาดหวังและความเชื่อมั่นต่อเวทีการเมืองโลกว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมแล้วจะเปิดรับแล้วก็สร้างมิตรภาพที่ดีกับกลุ่มประเทศประชาธิปไตยอันนี้ผมคิดว่าวิชั่นตรงนี้ชัดเจนแต่ว่าการพูดถึงประเด็นเรื่องบทบาทสถาบันกษัตริย์ผมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าอย่าลืมนะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็น constitutional monarchy นั้นการที่เขาต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยและภาพลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์ไทยก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเลยแล้วผมคิดว่าด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับการโฆษณาชวนเชื่อฮะที่ทำให้เห็นว่าสถาบันกษัตริย์ไทยเนี่ยมีบทบาทมีความสำคัญอยู่กับการพัฒนาประเทศอยู่เท่านั้นเองครับไม่ได้มีผมไม่คิดว่ามีนัยยะสำคัญอะไรในเวทีการเมืองโลกแต่ว่ากับการเมืองไทยมีเพราะว่ามันทำให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยต้องการให้เชื่อมั่นว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะดีเฟนสถาบันกษัตริย์อยู่ครับผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามโชว์ให้เห็นในเวทีการเมืองโลกแต่ว่าแมสเซจอันนั้นไม่ได้ส่งไปสู่โลกภายนอกแต่ส่งกลับมาที่ชนชั้นนำของไทยครับแค่นี้ฮะผมไม่ได้มองอะไรมากกว่านั้นแล้วเรื่องไบเลทรอลเรื่องเรือดำน้ำครับอาจารย์จะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมผมคิดปัญหาไม่มีการจบหรอกครับผมเห็นด้วยกับที่อาจารย์พูดหมดเลยคือว่าจริงๆเนี่ย
สิ่งที่กังวลที่สุดก็คือจีนกลายเป็นผู้ค้าอาวุธสงครามอันนี้ผมคิดว่าทุกประเทศในโลกเพราะว่าการคุณการเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ค้าเนี่ยคุณก็เป็นเทรดที่สำคัญกับโลกใบนี้อย่าลืมนะว่าถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมีการคุยกันถึงบทบาทของจีนในเวทีการเมืองโลกเนี่ยแล้วทุกชาติโดยเฉพาะใน EC ทั้งหมดเนี่ยมองจีนเป็นภัยคุกคามอันใหม่และเป็นความคุดภัยคุกคามที่สำคัญด้วยและบทบาทของจีนไม่ว่าจะการเชิงรุกในแง่ของการเมืองระหว่างประเทศในเรื่องของการใช้เครื่องมือทางวัฒนธรรมเรื่องของเงินกู้ต่างๆที่มันไปโยงกับเรื่องวันเบลบอลโรดหรือความพยายามที่จะมีบทบาทในworld trade ตรงส่วนนี้ผมคิดว่าไม่มีใครยอมและผมคิดว่าโอกาสที่ไทยเนี่ยจะได้เรือดำน้ำตามสเปคเนี่ยยากมากคือทางที่ดีที่สุดเนี่ยผมด้วยกับข้อเสนอของรัฐมนตรีกลาโหมนะว่าแทนที่คุณจะซื้อเรือดำน้ำเนี่ยคุณมาเปลี่ยนในเรื่องของสินค้าที่มีความจำเป็นอย่างเช่นเรื่องของปุ๋ยอะไรเนี่ยผมเห็นด้วยกันนี่ก็มากแต่ว่ากองทัพคงไม่ยอมแน่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องของจำนวนของสายยานุภาพของกองทัพเรือไทยซึ่งในอนาคตเนี่ยปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นคือจริงๆแล้วปัญหาด้านทะเลไทยเนี่ยมันมีปัญหาในอนาคตแน่ๆเป็นความตึงเครียดที่สำคัญโดยเฉพาะปัญหากันที่จีนเนี่ยเคลมพื้นที่ทะเลจีนใต้เนี่ยมีขอบเขตที่กว้างใหญ่มากซึ่งมันมีผลต่อเวียดนามฟิลิปปินส์ประเทศด้วยซึ่งไทยเองก็จะผลกระทบในระยะยาวแต่ว่ามันคงจะไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้หรือภัยของความมั่นคงในแง่ที่ว่าต้องเอากองทหารมายันกันแต่มันคงต้องจบลงด้วยการเจรจามากกว่าแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยเรือดำน้ำไม่ได้มีความจำเป็นสูงสุดแต่ว่าในบทบาทของกองทัพเรือไทยนะฮะเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยมันไม่ได้พื้นที่ทะเลมันไม่ได้เป็นทะเลน้ำลึกที่คุณจำเป็นจะต้องมีเรือดำน้ำขนาดนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญนี้ผมว่าทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยถ้ารัฐบาลไทยทำได้แล้วเป็นวินวินของเราเองก็คือใช้งบประมาณตรงส่วนนี้เนี่ยกับสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการฟื้นทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจผมคิดว่านี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดแต่ถ้ามองอนาคตของเรือดำน้ำเครื่องยนต์เยอรมันนี่ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีซึ่งทางเยอรมันเองก็ต้องระมัดระวังเป็นสำคัญและที่สำคัญที่ผมขอย้ำอีกทีนึงนะถ้าจีนเป็นผู้ผลิตอาวุธสงครามเนี่ยไม่มีชาติไหนต้องการหรอกฮะครับอาจารย์เกษมพูดถึงตรงนี้จะถามต่ออาจารย์จรัญกับอาจารย์สุนัยก็ได้นะคะทางออกของเรือดำน้ำเนี่ยมันจะยังไงต่อคะอาจารย์จะยกเลิกสัญญาหรือว่าจะให้จีนของเยอรมันให้ได้หรือจะใช้เป็นของจีนเมื่อกี้อาจารย์จรัญอาจารย์เกษมได้บอกคร่าวๆแล้วอ่ะสำหรับอาจารย์สุนัยคิดว่าควรจะทำยังไงคะทางออกที่ดีที่สุดซึ่งมันบาลานซ์ความสัมพันธ์ด้วยคะอาจารย์คือเรื่องนี้ผมขออนุญาตเคลียร์ประเด็นเรื่องเรือดำน้ำก่อนอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้อาจารย์เกษมไปพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์เกษมว่าเคลียร์ยากมากยากประเด็นที่หนึ่งก็เพราะว่าจีนกำลังกลายเป็นผู้ส่งออกอาวุธขายแล้วดังนั้นในฐานะเอาคิดกันง่ายๆครับเป็นคนค้าขายด้วยกันเนี่ยนะครับเขาก็ต้องแข่งขันกันแล้วคุณจะเอาสินค้าของผมเมื่อตอนที่ผมให้คุณใช้เนี่ยใช้เฉพาะในประเทศคุณเป็นสัญญาเขาเขียนไว้แล้วแล้วคุณไปเอาสินค้าของผมเนี่ยเอาไปขายต่อเนี่ยเขาไม่ยอมแน่ในอันที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองวันนี้จริงๆเรือดำน้ำที่ใช้เครื่องของเยอรมันเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเครื่องชุดนี้เนี่ยอัปเดตแล้วนะครับอัปเดตแล้วรุ่นใหม่มีอีกนะครับแต่ว่าเขาไม่ยอมให้ขายดังนั้นการเจรจาไบเลทเทอรัลที่ว่าทวิภาคีเนี่ยก็ผมคิดว่าก็คงยากนี่เป็นประเด็นที่สำคัญประเด็นต่อมาคือเรื่องนี้กลายเป็นมันจุกอกกับรัฐบาลเศรษฐา
การตัดสินใจเรื่องนี้จะนำมาสู่ปัญหาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนั่นก็คือรัฐบาลคสช.เนี่ยไปทำสัญญาซื้อเรือดำน้ำเครื่องยนต์ของเยอรมันมาก่อนแล้วแล้วที่สำคัญก็คือเป็นปัญหาว่ากองทัพเรือก็อยากจะได้เรือดำน้ำให้ได้อันนี้เรามองได้นะครับกับอีกประเด็นหนึ่งที่เคลียร์ยากที่สุดคือในหน้าครับไอ้เรื่อง G2G เนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ G2G นะครับโลกสมัยใหม่เนี่ยมันมีในหน้าในการจัดการแล้วก็ข่าวลือเรื่องค่าคอมมิชชั่นอย่าลืมว่าผู้บัญชาการทหารเรือนี่ไม่ใช่คนปัจจุบันนี่ไม่ใช่คนตัดสินครั้งแรกนะครับที่เซ็นซื้อกันเนี่ยเกษียณไปแล้วครับรับเงินถ้าจะมีรับเงินนี่ไม่ได้กล่าวหาถ้าจะมีรับเงินรับกันไปแล้วครับแล้วอ้อยเข้าปากช้างแล้วมันไม่มีคืนครับก็เลยทำให้อึกอักอีกประเด็นหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างราชสำนักไทยกับรัฐบาลจีนทันทีที่ผมเห็นรูปประธรรมทันทีที่สมเด็จพระเทพเสด็จไปเมืองจีนในเดือนมกราที่มีงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับพอท่านเสด็จกลับปั๊บจีนเสนอบอกจะให้เรือดำน้ำใช้ก่อนเป็นเรือดำน้ำเก่า2ลำเป็นอาการเอาใจดังนั้นเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยข่าวจึงสับสนไปหมดแต่สรุปแล้วก็คือกูจะขายมึงกูประเทศไทยก็คือกูก็จะซื้อมึงด้วยเหตุหลายเหตุผลทีนี้มาถึงรัฐบาลเศรษฐาสิไอยุทธเองมันยังไม่กล้าตัดสินมันก็อึ้งเพราะมันตัดสินยากนะเรื่องนี้นั่นก็คือถ้าจะเปลี่ยนเป็นจีนเสนอล่าสุดเนี่ยหลายเดือนมาแล้วนะครับเสนอว่าจะเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ของจีนให้ปัญหาก็คือผิดสเปคครับผิด TOR ตามสัญญากับ2ทหารเรือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดำแล้วจะโผล่หรือเปล่านะครับดังนั้นปัญหานี้ครับกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นหนามยอกอกรัฐมนตรีกลาโหมที่ชื่อสุทินแล้วเขาเลยเสนอทางออกว่าเมื่อมัดจำก็มัดจำไปแล้วถ้าไม่เอาก็ถูกยึดมัดจำก็จะขอเจรจายกเลิกการซื้อขายเสียแล้วไปหาซื้อเรือดำน้ำใหม่นะครับตามสัญญาใหม่เพราะว่าถ้าจะเอาเครื่องยนต์ของจีนใส่นี่นะครับมันต้องได้รับอนุมัติจากครม.ก่อนนะครับยอมเปลี่ยนสัญญาได้ซึ่งก็จะมีข้อครหานินทาว่าเอาเฮ้ยแล้วได้นอกได้ในกันไปหรือไงแล้วทำไมยอมเปลี่ยนสัญญาและต่อไปปัญหาก็คือเมื่อเป็นปัญหาอย่างนี้เขาเลยหาทางออกคือ1เปลี่ยนเป็นเอาค่ามัดจำเนี่ยไปเป็นค่าซื้อปุ๋ยจากจีนซะ2เปลี่ยนเป็นเรือบนน้ำแทนเรือดำน้ำซะนะครับแล้วก็3ยกเลิกสัญญานี่ทางสุดท้ายซึ่งยากมากก็เลยเป็นประเด็นที่จะต้องไปคุยกันที่สหประชาชาตินะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณแอมมี่จะถามอะไรไหมถ้าไม่ถามจะเปลี่ยนประเด็นไปแล้วผ่านได้เลยค่ะอาจารย์เรือดำน้ำผมเพิ่มนิดเดียวเชิญครับผมเพิ่มเรือดำน้ำนิดเดียวอะคืออย่างนี้ความคิดซื้อเรือดำน้ำเนี่ยเป็นความคิดถาวรของกองทัพเรือแล้วก็ยิ่งรู้ว่าประเทศใกล้บ้านเรามีเรือดำน้ำมาเลเซียมีอินโดนีเซียมีเวียดนามมีก็อยากเป็นไปตามทฤษฎีบาลานซ์พาวเวอร์ก็อยากมีเรือดำน้ำ นะก็เสนอมาตั้งนานเสนอมาลูกกี่สมัยแล้วนะความคิดเห็นผมไม่ต้องมีเรือดำน้ำแม้ว่าจะบอกว่าเอามาใช้เพื่อป้องกันหน้าน้ำป้องกันทรัพยากรในทะเลเลยนะไม่ต้องมีแต่ว่าเมื่อไปทำสัญญาซื้อมาแล้วเนี่ยนะมันจะเดินต่อก็ยากจะถอยหลังก็ยากถอยหลังคือยกเลิกสัญญาก็ยอมเสียค่ามัดจำทีนี้กองทัพเรือเนี่ยคุณนาย
ขาน้อยอกน้อยใจมายาวนานมากนะตั้งแต่ขบวนตั้งแต่เขาเคยจะยึดอำนาจจากรัฐบาลจุมพลป.นะขบวนแม่นักตั้นขบวนวังหลวงแล้วต่อมาของทัพเรือก็ถูกลดฐานะนะช่วงหลังก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแต่เรื่องความคิดที่จะมีเรือดำน้ำเนี่ยเป็นความคิดของกองทัพเรือที่อยู่มายาวนานมากแล้วไม่สำเร็จสักทีนี่ดีไหมอ้างความคิดของพระบรมชนกนาถนะครับพ่อของรัชกาลที่9เพราะว่าเขาไปเรียนแล้วเขาก็กลับมาใช่ไหมคือท่านเนี่ยไปเรียนทหารเรือนะครับจากเยอรมันแต่แล้วก็เลิกไม่เรียนแล้วก็มาเรียนหมอก็มาก็แค่ปีเดียวแล้วก็บอกว่าท่านจบหมอจากอเมริกาไม่จบหรอกนะครับปีเดียวมันจะจบได้ยังไงเอาแต่ว่าเราก็อ้างกันไปเรื่อยๆแล้วมีเรื่องหนึ่งในประวัติของพระองค์เนี่ยท่านอยากจะตอนนั้นก็เสนอให้มีการให้เมืองไทยซื้อเรือดำน้ำในรัชกาลที่รู้สึกจะเป็นรัชกาลที่อะไรที่ห้าหรือไงที่ห้าที่หกนะฮะแล้วก็ไปขัดแย้งกับแม่ทัพเรือในเวลานั้นด้วยก็เลยออกจากกองทัพเรือมาทำเรื่องหมอต่อเพราะตอนนั้นก็เสนอว่าเอาเรือบนน้ำก็แล้วกันแม่ทัพเรือตอนนั้นนะครับไปดูอ่านประวัติศาสตร์ได้นะครับโอเคครับเชนครับเชิญครับถ้าอาจารย์จรัญไม่มีอะไรก็เชิญอาจารย์เกษมต่อครับปิดท้ายรายการที่อาจารย์จรัญพูดถึงอาจารย์ไปพูดที่จุฬาไม่ใช่พูดที่ธรรมศาสตร์ครับธรรมศาสตร์พูดธรรมศาสตร์ขอโทษครับครับคือเป็นการเปิดตัวหนังสือเล่มเรียกว่าหนังสือประวัติศาสตร์เล่มสำคัญเล่มหนึ่งโดยนักประวัติศาสตร์ที่เรียกว่ามีบทบาทสำคัญมากในประวัติศาสตร์โลกฮะก็คืออีริคฮอปส์บอมซึ่งเป็นคนอังกฤษนะฮะแล้วเขียนหนังสือขึ้นมาคือเขาฮอปส์บอมเองเขียนหนังสือหลายเล่มแล้วก็เล่มที่คือมันมีซีรีส์อันหนึ่งเรียก The Age มันเขาเขียนเป็นสี่เล่มเล่มแรกคือ The Age of Revolution นะฮะก็คือยุคสมัยแห่งการปฏิวัติเล่มที่สองก็คือ The Age of Capital ยุคสมัยแห่งทุนซึ่งตอนนี้คุณภควดีเองก็แปลไปได้ประมาณครึ่งเล่มละก็คาดว่าน่าจะประมาณปลายปีหน้าหรือต้นปีอีกปีหนึ่งก็คงตีพิมพ์ออกมาแล้วเล่มที่3คือ The Age of Empire แล้วก็เล่มสุดท้าย The Age of Extreme คือหนังสือทั้ง4เล่มเนี่ยมัน cover เนื้อหาหลักๆของโลกที่เปลี่ยนไปในช่วง2ศตวรรษที่ผ่านมาแม้ว่าแง่ทางเฟรมของเล่มแรกคือการเป็นต่อยสำหรับการปฏิวัติเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่18พูดถึงการปฏิการเริ่มต้นด้วยการพูดถึงว่าโลกของเราเนี่ยไม่ใช่แค่โลกตะวันตกแต่ว่าโลกสมัยใหม่โลกที่อยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์2เหตุการณ์คือสิ่งที่ฮอปส์บอมเรียกว่า The Dual Revolution เนี่ยคือการทวิปฏิวัติเนี่ยก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งมันได้เปลี่ยนโลกมาจนถึงทุกวันนี้นี่มันเปลี่ยนแล้วผมเรียกโปรเจกต์ของ Hobsbawm เนี่ยว่าเป็นโปรเจกต์เรียกว่า Transformation of the World คือการเปลี่ยนโลกมาเป็นโลกสมัยใหม่ที่เราอยู่เนี่ยเพราะผลพวงของปฏิวัติทั้ง2อันเนี่ยมีความสำคัญมากแล้วก็อันหนึ่งที่ผมลืมพูดไปก็คือว่าสาเหตุที่ทางฟ้าเดียวกันซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ในการออกทุนในการซื้อลิขสิทธิ์และค่าแปลแล้วก็การจัดพิมพ์พวกนี้เชิญผมไปด้วยเพราะว่าผมเป็นลูกศิษย์ของฮอปส์บอมนะครับถึงแม้ว่าผมจะเรียนปรัชญาแต่ว่าส่วนหนึ่งผมก็เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มาแล้วก็ด้วยความเป็นลูกศิษย์ก็เลยถือโอกาสได้มาพูดในซีรีส์นี้ทีนี้สิ่งที่สำคัญที่ผมจะพูดในส่วนนั้นก็คือว่าไอ้สองการปฏิวัติทั้งสองอันเนี่ยมันส่งผลอย่างไรนะการเริ่มต้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อนละกันการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นบนเพราะว่าปัญหาที่สำคัญเรื่องหนึ่งก็คือว่าผลผลิตต่างๆมันเริ่มถดถอยสภาวะก
การเทรดการค้าโลกเนี่ยเริ่มถดถอยนี่มันจะทำอย่างไรที่จะทำให้ระบบการผลิตมันดีขึ้นการกระจายตัวของสินค้าการที่คนมันไม่ใช่แค่การขึ้นอยู่กับแรงงานคนเท่านั้นแต่ว่าทำยังไงให้เครื่องจักรซึ่งได้รับการประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วมันก็มีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวการผลิตต่างๆซึ่งอันนี้คือความสำเร็จเครื่องจักรแรกคือเครื่องจักรเครื่องปั่นฝ้ายครับที่ทำทอผ้าต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็ทำให้เปลี่ยนแปลงโลกด้วยอุตสาหกรรมทีนี้การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างมันส่งผลที่สำคัญในแง่ของการจัดระเบียบทางสังคมการจัดระเบียบทางชนชั้นทางสังคมเรื่องของการผลิตในแบบเก่ามันไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าเวลาเราพูดถึงแรงงานเราพูดถึงคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เริ่มที่จะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนแรงงานคนแต่ว่าคนกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำงานในการควบคุมเครื่องจักรและเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญคือพูดง่ายอีกนิดหนึ่งผมลืมพูดไปฮอบส์วอร์มเป็นมาร์กซิสนะเป็นนักประวัติศาสตร์แนวมาร์กซิสดังนั้นเขาจะพูดถึงอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งสองอันเนี่ยมันส่งผลกระทบกับการเปลี่ยนโลกไงทีนี้ในแง่ตรงการอุตสาหกรรมเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเริ่มที่จะมีบทบาทในกระบวนการสร้างประวัติศาสตร์ในกระบวนการผลิตเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาการเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมาและอีกชนชั้นหนึ่งก็คือชนชั้นผู้ที่ใช้แรงงานกับชนชั้นที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตอันนี้พูดแบบมาร์กซิสต์เล็กน้อยแต่ว่าความสัมพันธ์คืออะไรมันก็ทำให้คนชั้นจำนวนหนึ่งเนี่ยมีการขยับฐานะทางสังคมคนจากชนบทเข้าสู่เมืองความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบทเกิดขึ้นและรวมทั้งเกิดแนวคิดต่างๆที่มันเป็นผลพวงมาด้วยกันอย่างเช่นแนวคิดเรื่องของเสรีนิยมเรื่องของการออกแบบรูปแบบของกฎหมายเช่นกฎหมายเรื่องของกรรมสิทธิ์กฎหมายในเรื่องสิทธิสภาพบุคคลต่างๆเหล่านี้มันมาพร้อมกับวิธีคิดที่การเติบโตของการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็ระบบทุนนิยมโดยที่เราเองเนี่ยอาจจะไม่คาดคิดว่ากฎหมายสมัยใหม่จำนวนหนึ่งว่าด้วยกฎหมายแพ่งว่าด้วยสภาพบุคคลเนี่ยเป็นผลพวงของวิธีคิดชุดนี้บทบาทของรัฐที่จำเป็นจะต้องเอาประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นหนึ่งองค์เป็นประกอบที่สำคัญดังนั้นซึ่งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ได้เป็นเรื่องบทบาทของรัฐที่เข้ามาจัดการเศรษฐกิจเป็นเรื่องของครัวเรือนเรื่องของพื้นที่ครัวเรือนคำว่าเศรษฐกิจรากของมันคือคำว่าโอคอสที่แปลว่าครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดการส่วนพื้นที่ในส่วนตัวของแต่ละคนที่จะดำรงชีวิตใช้ชีวิตยังไงเรื่องของปากท้องแต่เมื่อการประชากรรมเกิดขึ้นมันทำให้บทบาทของรัฐชาติที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในช่วงนั้นเนี่ยผนวกเอาความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในโครงสร้างของการเมืองเศรษฐกิจมันกลายเป็นโครงสร้างที่มาด้วยกันนั้นไอแนวคิดเสรีนิยมความเข้าใจในเรื่องของปัจเจกบุคคลความเข้าใจเรื่องของเวลาทั้งหมดเนี่ยเป็นผลพวงของการประวัติศาสตร์กรรมอย่างยิ่งนะครับถ้าไม่มองแค่เรื่องของเครื่องจักรแล้วก็การค้าเนี่ยมันเข้ามาจัดระเบียบทางสังคมและองค์ประกอบของรัฐเองเนี่ยเริ่มที่จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นด้วยนะคะที่การปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอีกการปฏิวัติหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสเท่านั้นแต่ว่ามันมาพร้อมกับชุดของคุณค่าและอุดมการณ์ทางการเมืองจำนวนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการจัดลักษณะของสถาบันทางการเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นว่าพูดง่ายๆการฝรั่งเศสเนี่ยมันคือการสิ้นสุดลงของบอบเก่าระบบเก่าตรงนี้ไม่ใช่แค่เราไม่ได้พูดแค่เรื่องของระบบสมุญานาสิทธิราชนะแอบสูตรซิสม์ในการไอกิโยตินที่ประหารพระเจ้าหลุยส์ที่16แต่ว่ามันทำให้การจัดระบบการเมืองที่สถาบันการเมืองสมัยใหม่เริ่มก่อตัวขึ้นความเข้าใจในเรื่องของ constitutionalism ความเข้าใจเรื่องของ democracy พวกนี้มันมาเต็มๆเลยนะและทั้งแล้วมันทำให้บทบาทของรัฐแล้วก็สถานะของพลเมืองการเกิดขึ้นมาของแนวคิดเรื่องของชาตินิยมตามมาทั้งสิ้นรัฐกับชาติเนี่ยมาผนวกรวมกันรัฐพยายามจะ centralize
ในขณะที่ชาตินี่กำลังพูดถึงความสัมพันธ์ของคนที่เป็นกลุ่มก้อนต่างๆการมีสถานะทางสังคมในโลกสมัยใหม่เปลี่ยนวิธีคิดการมองโลกว่าทั้งหมดเนี่ยโลกมันสามารถจะขับเคลื่อนด้วยมนุษย์ศักยภาพของมนุษย์เองเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงสังคมในขณะที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเนี่ยมันได้ทำให้โลกสมัยใหม่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันกลายเป็นอย่างที่ทุกวันนี้เราเห็นอันนี้ผมพูดคร่าวๆในเนื้อหาที่ผมพูดในวันนั้นอีกสองส่วนที่ผมไม่คิดว่าไม่อาจจะไม่ต้องพูดในที่นี้ก็คือวิธีการทางประวัติศาสตร์ของฮอบส์บอมแล้วก็ประเด็นเรื่องของตัวมาร์กซิสหรืออะไรต่างๆตรงนี้ผมไม่ลงในที่นี้แต่ว่าอันนี้เนื้อหาคร่าวๆที่หนังสือเล่มนี้ถึงแม้ว่าจะโฟกัสอยู่ที่การปฏิวัติฝรั่งเศสกับการวัฒนธรรมในอังกฤษแต่จริงๆแล้วมันฉายภาพว่าโลกมันเปลี่ยนไปได้อย่างไรนะมันมีแต่ละบทเรื่องของการเลื่อนชั้นทางฐานะทางสังคมผ่านในเรื่องของการศึกษาดูตามบทเลยก็ได้ฮะคือถ้าดูหนังสือตามบทเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเขาทำความเข้าใจว่าเฮ้ยการปฏิวัติทั้งสองครั้งเนี่ยมันสร้างหรือทำให้โลกหลังจากนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรื่องของที่ดินเรื่องของทรัพย์สินส่วนบุคคลเรื่องของการเติบโตของอุตสาหกรรมเรื่องของบทบาทของคนที่มันเริ่มที่จะเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนการศึกษากลายเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมเรื่องของบทบาทของคนจนคนใช้แรงงานปัญหาเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองปัญหาเรื่องของศาสนาและรวมไปถึงในเรื่องของศิลปะวิทยาการต่างๆและก็ความคิดอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของซากุราลิซึมที่มันแบ่งอย่างชัดเจนว่าอะไรคือเป็นเรื่องส่วนบุคคลอันไหนที่เป็นเรื่องคุณค่าที่เป็นเรื่องส่วนรวมอันนี้คือโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้ผลพวงมาจากการปฏิวัติทั้งสองอันนี้ครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณค่ะอาจารย์เกษมอาจารย์ชนัยเสริมประเด็นไหมคะแล้วจะไปต่อเรื่องสุดท้ายไหมคะอาจารย์เรื่องงบประมาณผมคิดว่าวันนี้ก็ได้ประเด็นพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวถ้าจะต่ออีกนิดหน่อยเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเรื่องยาวไม่ใช่เรื่องยาวนะผมว่าอาจจะเกินเวลาก็เอาสั้นๆหน่อยก็ได้ค่ะเอาเป็นจะได้จบเปิดประเด็นคำถามดีไหมครับเดี๋ยวก่อนจะถึงเปิดประเด็นคำถามผมครั้งต่อไปถ้าเป็นไปได้คุณแอมมี่เชิญคุณท่านเชิญท่านอาจารย์จัญญายิ้มประเสริฐมาด้วยก็ดีเพราะเรื่องนี้ที่คุยกันที่เยอรมันนะตอนเนี้ยผมเพิ่งกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์มีคนเขาจะพาผมไปสถานที่พูดง่ายตรงไปตรงมาก็เมียน้อยของวัชิก้าวเจ้าอยู่หัวตอนนี้กำลังจะย้ายฐานจากเยอรมันไปสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าไม่จ่ายภาษีเขาเอาสถานทูตไทยไปอยู่ในวังของตัวเองเพื่อจะหลบเลี่ยงภาษีตอนนี้รัฐบาลใหม่เยอรมันไม่ให้กษัตริย์ไทยเข้าเยอรมันถ้าเป็นไปได้โอกาสหน้าคุณแอมมี่เชิญท่านอาจารย์จัญญายิ้มมาเสิร์ตมาจารณัยเรื่องนี้ให้ทราบหน่อยจะได้รู้ว่าทำไมเขาไม่ขายเครื่องต่างๆนานาที่เราพูดกันวันนี้ขออภัยนะครับที่ผมไปได้เลยค่ะนะครับขอให้ท่านอาจารย์จัญญายิ่งประเสริฐมาจารณัยเรื่องนี้หน่อยเพราะตอนนี้กำลังจะย้ายฐานจากเยอรมันไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วเขาจะพาผมไปผมบอกว่าผมไม่อยากไปไม่อยากไปดูฐานที่ใหม่ของวริก้าวเจ้าหยวนนี่ปากไว้นะครับโอกาสหน้าให้อาจารย์จัญญายิ่งประเสริฐมาจารณัยเรื่องนี้หน่อยว่าทำไมเยอรมันเขาจึงไม่ให้กษัตริย์ไทยเข้าประเทศเขาขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านพี่นิยมมาเชิญคุณแอมมี่เลยครับเปิดประเด็นเลยครับเปิดประเด็นคำถามครับสำหรับใครๆที่มีคำถามยกมือนะคะหรือไม่ก็ฝากคำถามไว้ข้างล่างได้นะคะช่วงนี้ก็กลายเป็นสวนถามตอบแล้วกันเนาะอาจารย์มีคนถามเรื่องฝากคำถามเรื่องปริศนาข้ามขั้วสลายขั้วอย่างเงี้ยค่ะเขาถามอยู่แล้วก็นักธุรกิจใหม่ๆทำไมหน้าเดิมๆเช่นรัฐมนตรีกระทรวงต่างกระทรวงสามคนที่ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนนายกสามคนนะจากทักษิณจากประยุทธ์จนถึงเศรษฐายังมีรัฐมนตรีหน้าเดิมๆเลยนี่คือคุณอนุทินสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็คุณสุริยะสุริยะใช่ค่ะลืมชื่อสามคนเนี่ยมันมาราธอนมากเลยค่ะก็เลยเขาก็เลยฝากถาม
ทำไมไหนว่าเป็นใหม่แต่ว่ายังหน้าเดิมอยู่มันแสดงว่าอะไรบ้างให้อาจารย์คำถามฝากคำถามพวกนี้นะคะตกลงเรานักลงทุนคุมการเมืองหรือการเมืองคุมนักลงทุนคำถามค่ะเชิญอาจารย์สุนัยค่ะแบบสั้นๆเร็วๆนะคะครับผมอันแรกเลยที่ถามว่าย้ายข้ามขั้วผมไม่ตอบนะครับเพราะว่าเราก็รู้ความจำเป็นและตอบไปกับเหมือนกันเรื่องเดิมๆผมเข้าใจว่าผู้ถามก็น่าจะก็มีข้อมูลเท่ากันแล้วนะครับว่ามันมันเป็นความจำเป็นของสถานการณ์อะไรอย่างไรเนี่ยเราไม่ผมคิดว่าตอบอันนี้ก็จะถกเถียงเรื่องเดิมนะครับประเด็นนี้อาจารย์เกษมเคยพูดแล้วค่ะคือว่าผ่านไปแล้วนะคะนะครับส่วนเรื่องประเด็นที่ว่าทำไมยังเป็นรัฐมนตรีเหมือนเดิมอีกเนี่ยอันนี้มันไม่มีข้อจำกัดที่จะตอบได้ผมตอบได้ว่าเป็นเพราะว่าเรายังอยู่ในระบบสภาแบบอังกฤษอยู่คือใช้รวมเสียงข้างมากแล้วก็มีอำนาจนอกระบบแทรกแซงอีกมันจึงเกิดสภาวะอย่างนี้ในเมื่อฐานของอย่าลืมว่านักการเมืองก็มีฐานนะครับทำไมถ้าตั้งคำถามอย่างนี้จะบอกเอ๊ะแล้วทำไมนักการเมืองอเมริกามันยังเป็นคนเดิมๆอีกล่ะวุฒิสมาชิกอ่ะใช่ไหมก็มันเป็นความนิยมของประชาชนที่มีต่อเขาส่วนของเราอยู่ใกล้เราอาจจะบอกว่าไม่ใช่ความนิยมหรอกมันซื้อเสียงก็แล้วแต่สภาพละเมื่อระบบของเราเป็นแบบนี้นะครับมันก็ต้องสร้างคนแบบนี้ส่วนใครจะไปวิจารณ์เป็นถ้าอย่างนั้นให้เปลี่ยนเป็นระบบอื่นอีกเรื่องหนึ่งเนาะดังนั้นมันก็คล้ายๆกันครับเรามักจะตั้งคำถามให้ร้ายกับนักการเมืองคำถามที่คุณแอมมี่ถามซึ่งเอามาจากประชาชนเนี่ยนะครับทำไมจึงมีนักการเมืองคนเดิมๆอยู่อีกและแม้ไม่ได้อยู่ก็ทำไมมีลูกเขาอีกอ้าวและทำไมมีนายพลนามสกุลนี้แล้วลูกมันยังเป็นนายพลอยู่อีกแล้วอย่างไอ้แดงเนี่ยก็สองชั่วคนแล้วบางคนนี่สามชั่วคนอีกนะมันก็เหมือนกันนะครับทำก็เหมือนกับคำถามว่าทำไมถามว่าสภาวุฒิสภาที่เลือกตั้งนี่เป็นสภาผัวเมียเลยได้สภาลูกน้องไงจากการยึดอำนาจแต่งตั้งเลยเห็นไหมครับก็มันเป็นเรื่องของประชาชนเขาอันนี้ตอบอย่างกำปั้นทุบดินนะครับส่วนว่าทำไมคนนี้จึงได้ทำไมคนนี้จึงได้ผมว่าไม่มีคำตอบอื่นได้มากกว่านี้นะครับในสำหรับผมนะครับคนอื่นเชิญครับค่ะข้างบนเชิญพลบนพาร์นอกก่อนนะคะใครมีคำถามยกเปิดไมค์ได้เลยนะคะสำหรับสิทธิพิเศษอยู่ชั้นบนค่ะเหล่าเต้งเชิญค่ะครับสวัสดีครับท่านมอเตอร์เลยทุกท่านนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุนัยคุณนพีครับก็อยากจะถามว่าในเกี่ยวกับหัวข้อเนี่ยนะครับว่าการที่เราไป UN เนี่ยนะเราจะมีสตอรี่ของไทยเนี่ยไปอธิบายให้ชาวโลกฟังเนี่ยโอกาสนี้เนี่ยนะครับเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะเป็นโอกาสที่จะทำให้ชาวโลกเนี่ยเขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในผืนแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับต้องการการสนับสนุนอะไรจากนะครับประเทศที่เป็นกลุ่มนะที่เราต้องการเป้าหมายของเรานะนะครับไม่ทราบว่านะครับปูตินก็คงจะไม่ไปนะผมคิดว่างั้นนะแล้วก็ถ้าเราเลือกเนี่ยเราเลือกที่จะอยู่วันนี้เราอยู่ฝากฝั่งไหนนะครับแล้วก็จะขอความช่วยเหลืออะไรทางด้านการทหารไหมนะจะมีความร่วมมือทางด้านข้อมูลข่าวสารข่าวกรองหน่วยข่าวกรองอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการอยู่รอดของรัฐบาลนะครับในการที่เราจะนะครับจัดการกับ information operation ในประเทศไทยเราอะไรพวกนี้นะฮะหน่วยข่าวกรองพวกนี้นะครับซึ่งใช้งบประมาณที่ปิดบังซ่อนเร้นมาตลอดเนี่ยนะครับก็อยากจะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลของคุณเศรษฐาที่จะไปเนี่ยนะฮะในทีมงานของเขาเนี่ยนะมีการนะครับคิดว่าควรจะพูดอะไรนะถามท่านผู้ดำเนินรายการทุกท่านนะว่าควรจะพูดอะไรนะครับถ้าหากว่านะครับมีโอกาสที่จะไปนะในเหมือนกับอดีตท่านนายกทักษิณท่านผมยังสงสัยเลยว่าท่านนายกทักษิณในวันนั้นที่ไม่กำลังจะขึ้นพูดจะพูดอะไรนะครับขอเรียนถามครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่คุณขอบคุณคุณนพรัตน์ทำให้คิดขึ้นได้อีกประเด็นหนึ่ง
ที่ท่านอาจารย์จรัญและอาจารย์เกษมไม่ได้พูดเลยก็คือการสร้างภาพการกำหนดนัดที่จะพบกับไบเดนฮะท่านเศรษฐาจะพบกับไบเดนนะครับแล้วเป็นการพบที่ไบเดนก็พึงพอใจไม่ต้องไปล็อบบี้ว่าจะจะซื้อถ่านหินจากหรือว่าซื้อหมูเนื้อแดงจากรัฐบาลทรัมป์สมัยประยุทธ์นะครับเพราะว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วอีกอย่างหนึ่งในประเทศไทยนั้นการช่วงชิงของมหาอำนาจในเขตพื้นที่นี้ก็กำลังขึ้นสู่กระแสสูงนะครับระหว่างจีนกับอเมริกาและรัสเซียนะครับดังนั้นการพบกับไบเดนก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งส่วนเรื่องของประเด็นอื่นๆที่เขาจะพูดเรื่องอะไรอีกนี้ก็ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรได้อีกนะครับอันนี้ต้องขอประทานโทษจริงๆเพราะว่าเขาก็คงจะเขาไม่เปิดเผยแต่ว่าพูดถึงเรื่องโค้งน้องนาเนี่ยเป็นข่าวแล้วนะครับขอเสริมประเด็นนี้ค่ะเห็นมีเขาแง้มๆออกมาจะคุยเรื่องIU อีกอะไรสักอย่างที่อาหารทะเลจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้อาหารทะเลนะคะที่ว่าบ้านเรามีปัญหาเรื่องการส่งเข้าอาหารทะเลมาที่อเมริกาไม่ได้เรื่องนึงที่จะพูดถึงนะคะครับครับโอเคก็อย่างที่อาจารย์จรัญและจารย์เกษมบอกก็คือจะพูดให้เห็นภาพลักษณ์ของรัฐบาลใหม่ IUU ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะเรื่อง IUU แกพูดสำคัญนะคะอีกอันนึงคุณนพรัตน์ไอ้มี่ขอเล่าให้ฟังว่าหลายๆครั้งที่ผู้นำโลกได้ไปเวทีนี้มันจะเป็นการนำเสนอประเทศได้ดีที่สุดนะคะจำได้ไหมคะว่าครั้งหนึ่งน้องบิลลี่แค่กินข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะเมืองไทยข้าวเหนียวมะม่วงดังมากเลยค่ะกลายเป็นอาหารขายหายากในร้านอาหารไทยนี่เลยเราก็หวังว่าคุณเศรษฐาจะได้นำเสนอสิ่งที่ดีๆของประเทศไทยในเวทีโลกขนาดนั้นด้วยอะไรที่จะมาถึงนี้ด้วยนะคะค่ะคุณนพรัตน์บอกว่าปูตินอาจจะไม่ไปอีกคนนึงอาจจะไม่ไปเหมือนกันครับคิมจองอุนอาจจะไม่ไปเหมือนกันนะครับโอเคอย่างอื่นก็ตอบคำถามเสร็จแล้วนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับเชิญครับคุณต่อมีอะไรคะคุณต่อมันยังไม่ได้ถามเลยค่ะเปิดไมค์เลยค่ะถ้าไม่มีไม่ถามต่อนะวีซ่าที่คุณเศรษฐาให้ประเทศจีนกับประเทศคาซัคสถานมีเงื่อนไขอะไรไหมทำไมได้แค่สองประเทศอันนี้อาจารย์มีคำตอบไหมคะผมไม่มีคำตอบพิเศษแต่ที่เท่าที่รู้นะฮะอันที่หนึ่งไทยก็หวังนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มคนใหญ่จำนวนมากแต่เขาไม่ได้ให้ตลอดไปนะครับให้ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฟรีวีซ่าแล้วก็เป็นความหวังที่จะได้รับเงินไหลจากการท่องเที่ยวจากจีนเพื่อจะมาหมุนปัญหาแก้วิกฤตเศรษฐกิจวันนี้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทยนี่มันเป็นตัวใหญ่นะครับไม่น้อยไปกว่าสมัยวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับแล้วก็ยาวนานกว่ายืดเยื้อมาหลายปีตั้งแต่โควิดจนถึงยูเครนนะครับส่วนคาซัคสถานนี่น่าจะเป็นไปได้คือใช้เงื่อนไขพิเศษที่ปรึกษาทูตที่ปรึกษารัฐมนตรีรู้สึกจะเป็นทูตผมก็จำชื่อท่านไม่ได้นะทูตนอกแถวอะฮะท่านเคยเป็นเอกอัครราชทูตที่นั่นและท่านน่าจะมีคนทูตรัฐใช่น่าจะมีความสัมพันธ์พิเศษนะครับเพื่อที่จะต่อท่อสายตรงการท่องเที่ยวแล้วก็ได้ทราบมาว่าเป็นความต้องการของคนที่นั่นเหมือนกันเพราะเขามีทรัพยากรนะครับนอกจากนั้นก็คงไม่มีอะไรเป็นพิเศษมากกว่านั้นเพราะว่าถ้ามีเงื่อนไขพิเศษกับประเทศไหนๆก็คงจะเปิดประเด็นนี้ได้นะครับเชิญครับมีเสริมได้นะคะคนมหาลัยยมจะพูดอะไรจะถามอะไรหรือเปล่าคะถ้าไม่มีจะถามข้างล่างมีคนชมนะคะก็ขออาจจะมีคำถามน้อยหน่อยนะคะวันนี้ก็ต้องขออภัยวันนี้เพื่อนๆเราจำห้องเราไม่ได้หลายคนครับขอบคุณมากครับไม่ถามอะไรนะครับเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยบอกทุกท่านทุกคนด้วยนะครับให้ร่วมอนุโมทนาสาธุการหลังจากนี้ผมจะไปทำบุญข้าวประดับดินวันศาสตร์ไทยที่วัดในเมืองทูซอนนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนอนุโมทนาสาธุการด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสาธุค่ะมีเรื่องนึงครับคุณแอมมี่ครับคือท่านอาจารย์จรัญ
อดิษฐาพิชัยเนี่ยมีนำเสนอนะครับหนังสือนะเรายังไม่ทราบเลยว่าชื่อหนังสือชื่ออะไรนะครับผมเข้าใจว่าชื่อเป็นเกิดมากบฏนะฮะกบฏขอไข่บอใบไม้ถอถุงนะฮะนะครับแล้วก็ราคาเล่มละ400บาทอ่ะนะครับหาซื้อได้ที่สำนักไหนก็รบกวนท่านอาจารย์จรัญบอกพวกเราด้วยนะว่าจะทำจะติดต่อซื้อได้ไงแล้วขอให้กลุ่มของพวกเราเนี่ยนะฮะที่กำลังอยู่ในที่นี้ทุกคนนะนะช่วยแชร์นะฮะแชร์ไปทาง Twitter หรือว่าทาง Facebook อะไรก็แล้วแต่เราจะได้นะครับร่วมมือกันนะฮะทำให้นะครับมีเกี่ยวกับนะครับนะอันเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์ให้ค่ะอาจารย์จรัญอาจารย์จรัญเคยค่ะเสนอบอกชื่อบอกนามสกุลเดี๋ยวมีแปะลิงก์ให้ก็ได้ค่ะให้ทุกคนไปตามเพจอาจารย์จรัญนะคะทีนี้จะได้นี่ได้เดือนตุลานี่นะมันจะมีงานแสดงแกล้งงานหนังสือแห่งชาติใช่ไหมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่สำนักพิมพ์แสงดาวก็จะจัดพูดหนังสือผมวันหนึ่งเซสชั่นหนึ่งนะพันธะไกลไปเดินดูไปเดินหาซื้อหนังสือก็ผ่านไปบูธของสำนักพิมพ์แสงดาวนะครับแล้วก็จะมีบางกลุ่มนะที่เขารู้จักผมมาเนี่ยยาวนานเขาเป็นอาจารย์มาเลยก็จะจับพูดถึงหนังสือผมนะที่มาเลยนะครับอันนี้ก็โฆษณาไปด้วยส่วนหนังสือการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันจะเสร็จเดือนพฤศจิกาตอนนี้ก็ยังไม่ตั้งราคาแต่มันคงหนามากมัน800กว่าหน้าเนี่ยนะแต่ว่าบางคนบอกว่าพอเห็นรูปกิโยตินแล้วเนี่ยน่าจะขายดี น่าจะขายดีนะครับทีนี้ผมจะทิ้งท้ายเพราะเดี๋ยวผมจะออกแล้วจะทิ้งท้ายไว้สองเรื่องเรื่องแรกนะมะรืนนี้เนี่ยครบรอบรัฐประหารคมช. 19 กันยายนนะครับก็ให้ใครสนใจรัฐประหาร19 กันยายนเพราะว่ารัฐประหาร19 กันยายนเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยถอยหลังแล้วก็เกิดวิกฤตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะ19 กันยายน2549 2549นี่มัน665กี่ปีนะ10เอาใครเก่งอันนี้สาบก็สิบแหมเอาละโอเคก็คือตอนครบรอบตอนครบรอบสิบปีเนี่ยผมจัดที่เนี่ยจัดที่ฝรั่งเศสนะครับครับจัดที่ฝรั่งเศสถ้าสิบเก้ากันยาตั้งแต่นั่นก็17ปีแต่ของประยุทธ์ก็สิบปีใช่ใช่นะ47ปีเปล่าคะไม่ใช่ของประยุทธ์ฮะประยุทธ์10ปีของประยุทธ์10ค่ะ57ปี57ประยุทธ์9ปีที่10เนาะก็เท่ากับการลี้ภัยนี่แหละครับนับของนับอาจารย์สุนัยแล้วกันอาจารย์สุนัยอยู่อเมริกากี่ปีก็ตามนั้นเลยค่ะทีนี้เรื่องสุดท้ายแต่เป็นเรื่องใหญ่มากคือในช่วงหลังนี่คนจะพูดถึง112น้อยลงทุกวันนะครับผมยังเคยตั้งคำถามว่า5เดือนมานี้นะการวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์เนี่ยนะดูเหมือนจะมีสสส่วนใหญ่คนเดียวนะใน Facebook แทบไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นกษัตริย์ว่ายังก่อนเนี่ยควรจะขอบคุณพรรคก้าวไกลควรจะขอบคุณดร.ทักษิณนะเพราะว่าพรรคเก้าไกลได้อันดับหนึ่งชนะแล้วก็ต้องเสียงกลับประเทศเนี่ยทำให้ความสนใจพูดง่ายๆคือทำให้คนไปด่าจึงลืมด่ากษัตริย์ลืมวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ว่ากษัตริย์ทำเมื่อวานเริ่มมีบ้างแล้วเพราะว่าไปตั้งไปตั้งพบทบเป็นฐานองครักษ์เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าฐานองครักษ์เนี่ยพลเอกขึ้นไป
ปลดเกษียณก็ตั้งเป็นฐานองครักษ์มาตั้งแต่รัชกาลที่9แล้วนะนะก็ฐานองครักษ์ก็มีหน้าที่ไปเฝ้าเวรไปเฝ้าเวรไปยืนเวรนะไปอะไรเนี่ยนะฐานองครักษ์คือความจริงไม่ควรตั้งแล้วพลเอกแล้วปลดทำงานมาตลอดชีวิตแล้วก็ให้เขาพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับเพราะพอเป็นทหารองครักษ์เนี่ยไปทำอะไรไม่ได้นะมีพรรคพวกผมคนหนึ่งนะไปพูดถึงพรรคไทยรักษาชาติก็ถูกวิจารณ์นะเขาเป็นพลเอกก็ปลดเกษียณแล้วเด็กแต่ว่าเขายังเป็นทหารองครักษ์นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เนี่ยผมคิดจะโพสต์มาหลายวันแล้วว่าอย่าลืมนะเรายังอยู่อย่าลืมนะเรายังมีกษัตริย์นะโอเคอาจารย์จรัญเอางี้เรากำหนดวันอาทิตย์หน้าเนาะเราชุมนุมกันมาสรุปเรื่อง19กันยากันแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าวันถ้าเราพูดคนเดียวก็ไม่รอบด้านนะครับผมขอแก้โต้แย้งอาจารย์จรัญนิดนึงครับที่บอกว่าตอนนี้ไม่มีใครวิจารณ์กษัตริย์แล้วเหลือแต่ส.ส.สุนัยคนเดียวนี่อันที่หนึ่งผมไม่ได้วิจารณ์ผมไม่เคยวิจารณ์กษัตริย์นะครับผมเพียงจะให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสถาบันเป็นการเติมเต็มข่าวสารและบริโภคที่ขาดหายไปคนที่วิจารณ์ตลอดเวลาแล้วไม่เคยกระแสตกเลยนะครับอยู่ใกล้ๆอาจารย์จรัญที่ฝรั่งเศสนะส.ส.จ.ป่ะคะส.ส.จ.ยังถามอยู่เลยว่าเอ๊ะเมื่อไหร่อาจารย์สมศักดิ์ลูกสาวนะลูกสาวที่กำลังไม่สบายเนี่ยเมื่อไหร่จะฟื้นสักทีนะหรือว่าเมื่อไหร่นะครับอาจารย์สมศักดิ์นี่แหละยังสม่ำเสมอแบบที่อาจารย์ว่าผมนี่เป็นผู้ให้ข่าวสารส่วนเรื่องการรัฐประหาร19กันยานั้นผมเห็นว่ามีข้อดีอยู่เรื่องเดียวนะครับอาจารย์เดาได้ไหมครับเรื่องอะไรการรัฐประหาร19กันยาเนี่ยคือทำให้ผมจำได้ว่าอ๋อประชุมสหประชาชาตินั้นมันอยู่ช่วงเวลานี้แหละครับงั้นไงมันเลยย้อนกลับมาเอ๊ะเศรษฐาจะโดนบางยาหรือเปล่านะว่าการประชุมสหประชาชาติประจำปีเนี่ยอยู่เดือนกันยาประมาณที่18 19นี่แหละนะครับก็เลยจำได้เพราะทำการรัฐประหารตอนไปประชุมสหประชาชาตินะครับส่วนนอกนั้นไม่มีความดีอะไรเลยนะครับโอเคครับโอเคผมคิดว่ามีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีเราจะปิดรายการแล้วก็นอกรอบนะครับจะได้ไม่มีการอัดเทปเพื่อจะได้มีความสบายใจในการถามครับเชิญครับมีเรื่องนึงนะครับมีเรื่องนึงนะครับมีเรื่องก็คือว่าเดือนกันยายนเนี่ยนะฮะท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านเข้ามานะครับแล้วเกิดน้ำท่วมใหญ่นะฮะเป็นการเรียกว่าสับสมรู้ร่วมคิดนะฮะของการที่ทำให้น้ำท่วมก็เตือนนะฮะรัฐบาลนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับครับขอเชิญด้วยนะครับวันอาทิตย์หน้านะเราจะระดมกันเรื่อง19กันยานะครับงั้นอาทิตย์หน้าเราเจอกันที่นี่นะคะทุกคนติดตามมอดูเลเตอร์ไว้นะคะแล้วก็ติดตามห้องไว้นะคะบางทีเราอยากจะให้ทุกคนออกเสียงหรือส่งเสียงเรานะคะว่าเราอยากได้ให้ประเทศเราเป็นยังไงบ้างนะคะมาเจอกันใหม่คราวหน้าคุยเรื่อง19กันยาและประหารกันยาครับยุทธจันทร์โอชาใช่ไหมคะอันนั้นไม่ใช่เป็นยุทธครับ19กันยาเป็นการรัฐประหารไอ้บังนะรัฐประหารองคมนตรีรัฐประหารครับประธานองคมนตรีพลเอกเปรมจัดรัฐประหารเองซึ่งส่งผลมายาวไกลมากเพราะเป็นรัฐประหารผมตั้งชื่อว่าขออภัยอาจจะนั่นหูไปหน่อยนะครับผมใช้คำว่าบอร์ดสั่งบังทำรัฐประหารชิบหายทั้งชาติขอบพระคุณมากครับครับเพราะว่าเป็นการรัฐประหารในช่วงศตวรรษที่21เป็นรัฐประหารครั้งแรกในศตวรรษที่21หลังสงครามเย็นซึ่งไม่มีใครคิดว่าจะทำเลยทำให้เราเห็นลักษณะการเมืองไทยยิ่งชัดมากขึ้นทั้งการเมืองในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศนะครับโอเคครับผมวันนี้ขอสรุปครับว่าเราปิดรายการแล้วครับค่ะวันนี้ก็ขอปิดรายการขอสรุปคร่าวๆเนาะเราได้คุยเรื่องคุณจะถาไปประชุมที่UN นะคะจะได้อะไรเราก็ติดตามนะคะส
่วนที่สองคุณพิธาลาออกจะมีผลอะไรกับการเมืองบ้านเราบ้างนะคะอันสุดท้ายที่เราติดกันไม่ได้พูดถึงเลยก็คือเรื่องงบประมาณก็รู้กันคร่าวๆแล้วกันว่าเราจะต้องติดตามตอนต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์วันนี้ก็ขออนุญาตเป่าแตรนะคะว่าเราคงจะจบกระบวนการในการบันทึกสัญญาณแต่เพียงเท่านี้ค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์สุนัยมากๆเลยขอบคุณอาจารย์จรัญขอบคุณยันเกษมให้ความรู้นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆสปีกเกอร์แล้วก็ออเดียนส์ข้างล่างด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณท่านทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณคุณแอมมี่ด้วยนะครับขอบคุณคุณแอมมี่แล้วก็ใครที่ไม่ได้ติดตามก็ไปดูในสุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับนะครับแต่ว่าอาจารย์ทั้งหลายท่านทุกท่านยังไม่ออกนะครับเราจะยุติการบันทึกเสียงเท่านั้นเองครับขอบพระคุณครับ